ดีค่ะพบกับรายการ Wake Up Thailand วันพุธที่25ตุลาคม2566กับคุณปลื้มหม่อมหลวงนุทกรเทวกุลนะคะคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขและดิฉันตูพรอัศววิไลค่ะสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อนะคะหลังจากเหตุสู้รบนั้นปะทุกันขึ้นมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลไทยนะคะจนถึงขณะนี้อพยพคนไทยได้แล้วมากกว่า 4,300 คนนะคะจากการประเมินสถานการณ์การสู้รบก็ประเมินว่าน่าจะยืดเยื้อแล้วก็ถ้าอิสราเอลบุกฉนวนกาซาในทางบกเนี่ยก็จะทำให้การสู้รบขยายพื้นที่ออกไปเพราะฉะนั้นทางการไทยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เรียกร้องให้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอลนั้นตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้นะคะสายการบินของอิสราเอลจะลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย7คนกลับสู่มาตุภูมิกลับมาอีก7คนนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงซึ่งมีความพยายามในการที่จะแต่ละประเทศพยายามในการโน้มน้าวให้อิสราเอลเนี่ยอย่าเพิ่งมีการบุกอย่างเต็มที่แต่ว่าปล่อยให้มีขั้นตอนในการเจรจาเพื่อให้ฮามาสเนี่ยปล่อยตัวคนซึ่งถูกลักจับตัวประกันจับตัวไปเป็นตัวประกันชั่วคราวก็ผมก็เห็นการรายงานข่าวนี้ในหลายประเทศเหมือนกันว่าหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐแล้วก็ล่าสุดฝรั่งเศสเนี่ยพยายามโน้มน้าวให้อิสราเอลเนี่ยชะลอการบุกโจมตีอย่างเต็มที่ไว้ก่อนเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันออกมาในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วก็รวมทั้งของไทยด้วยที่ลุ้นกันอยู่เนี่ยส่วนของการปล่อยตัวประกันเนี่ยเป็นเงื่อนไขทางมนุษยธรรมใช่ไหมอย่างการปล่อย4คนก็เป็นแม่ลูกแล้วก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้คือว่าเงื่อนไขที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการยื่นกันมาเนี่ยก็ดูว่าจะต่อรองกันได้หรือเปล่าคือว่าขอเชื้อเพลิงประเด็นก็คือว่าไม่มีเชื้อเพลิงก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีทุกอย่างเลยตอนนี้มันก็เลยลำบากสำหรับคนที่อยู่ในกาซาก็อยู่ในช่วงซึ่งรอลุ้นว่าเดี๋ยวจะมีคนไทยได้รับการปล่อยตัวเพิ่มหรือไม่นอกเหนือไปจากกลุ่มแรงงานซึ่งก็ค่อยๆลำเลียงกลับมาค่ะแล้วมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าวันนี้นะคะนายกนั้นเดินทางไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องเร่งเครื่องติดสปีดเศรษฐกิจไทยโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งนะคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เปราะบางค่ะการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนตลอด10ปีที่ผ่านมานั้น GDP ของไทยเติบโตในอัตราต่ำมากนะคะเพียงแค่ 1.8% ส่วนหนี้ครัวเรือนตลอด10ปีจาก 76% เพิ่มสูงเป็น 90% สูงสุดในระดับท็อป10ของโลกนะคะนายกได้กล่าวถึงเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะและก็ถ้าลองคิดดูว่าคน 30,000 คนที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อทำงานต่อในอิสราเอลเนี่ยนะคะแล้วก็รัฐบาลจะต้องหาคนมาหามาตรการมาดูแลคนเหล่านี้ค่ะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกด้วยว่าที่มีประเด็นว่าเพราะนายจ้างให้เงินเพิ่มเนี่ยสิ่งที่มีกระแสข่าวว่านายจ้างให้เงินเพิ่มที่นู่นแล้วยังไม่กลับมาเนี่ยซึ่งสิ่งนี้มันบ่งบอกถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจซึ่งเงิน 50,000 บาทสำหรับที่นั่งอยู่ในที่นี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเศษเงินนะฮะแต่ว่านายกเขาบอกซึ่งมันยังเป็นกระจกสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุ้นทั้งนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างอิสราเอลฮามาสจีนอเมริกาแค่นั้นแต่ว่ามันเป็นปัญหาของไทยไปด้วยแล้วตอนนี้ฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้ครับคุณเศรษฐาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่มีข่าวว่าจะย้ายฐานการผลิตหรือมีที่พิจารณามาเมืองไทยก็มีทีท่าว่าจะไม่มาซึ่งไม่ใช่เรื่องค่าแรงว่าจะขึ้น400หรือ600ใน10ปีแต่ว่าเราไม่มี FTA ระหว่างประเทศเพราะ10ปีเนี่ยขึ้นเพียง 12% ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คุณเศรษฐาพูดแล้วก็ท้าความไปถึงว่าตอนที่ไปจีนนั้นน่ะไม่ได้ไปแค่เจอสีจิ้นผิงแต่ไปพบนักธุรกิจซึ่งมั่นใจว่าในการเดินทางครั้งต่อไปจะมีนักธุรกิจและรัฐบาลจะไม่เหนียมอายในการพานักธุรกิจไปต่างประเทศเพราะเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็ให้ความสำคัญกับการประสานให้นักลงทุนก็มาลงทุนเพิ่มด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยท่ามกลางที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยคุณเศรษฐาก็ย้ำในความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ Digital Wallet เนี่ยคุณตูมพรคุณเศรษฐาก็บอกว่าย้ำว่า 5,400,000 ล้านบาทในโครงการ Digital Wallet เนี่ยอาจปรับลดลงมารวมถึงข้อกำหนดที่ให้ตั้งแต่อายุ16ปีแต่และการใช้ในพื้นที่4กิโลอาจจะมีการปรับได้นะแต่ว่าต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งนี้รัฐบาลไม่อยากให้เกิดเหตุรวยกระจุกจนกระจายหรืออยู่แค่ที่เชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพแต่เราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศค่ะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลนี้ยอมรับคำแนะนำติชมแต่เราก็ไม่ได้มีนโยบายประชานิยมอย่างเดียวมีแผนระยะยาวก็มีด้วยหลายโครงการอย่างเช่นแลนด์บริดจ์นะฮะค่ะ
นายกนะคะก็ระบุว่าช่วงหนึ่งนะคะเมื่อคืนจะนอนแล้วเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดีใจมากที่ทิมคุก CEO Apple เนี่ยจะได้คุยด้วยพร้อมย้ำว่าการที่เดินสายพบต่างประเทศเพื่อจะบอกว่าประเทศไทยนั้นเปิดแล้วแต่ก็จะไม่ลืมเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนที่อยู่ฐานรากและชายขอบของสังคมให้เดินได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าดูด้วยความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศไทยตกอยู่ในประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางเพราะประเทศไทยมีศักยภาพสูงค่ะก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนใหญ่รวมทั้งเรื่องของการย้ำว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ก็คือนายกโยงมาจากเรื่องอิสราเอลว่าอิสราเอลเนี่ยปัญหาคือว่าทำไมเพียงแค่เงิน 50,000 เนี่ยคนถึงไม่กลับอย่าคิดว่ามันนั่นเป็นเงินน้อยสำหรับเขานั่นเป็นสะท้อนว่ามันเป็นความเปราะบางมากในเศรษฐกิจไทยที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะเขาต้องไปหางานทำต่างประเทศจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่คืองานระยะยาวที่รัฐบาลปักธงว่าจะต้องทำให้ได้ถึงน่าสนใจไงนายกเขาใช้วิธีการเปรียบเทียบให้คนได้เห็นว่ามันมีเหตุผลที่แรงงานไทยต้องไปเสี่ยงชีวิตในการทำงานในต่างประเทศมันแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการทำงานในประเทศไทยเนี่ยที่มีรายได้สูงๆอย่างปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีเท่าที่ควรไงคนต้องไปลำบากในต่างประเทศก็คือคนที่จะต้องการเดินทางกลับอ่ะตอนนี้น่าจะมีประมาณ 8,000 กว่าคนใช่ไหมคะแต่เขาประเมินว่าแรงงานไทยในอิสราเอลอยู่ประมาณ 30,000 คนก็แสดงว่า 22,000 เนี่ยจะยังคงอยู่ที่นั่นไม่กลับนี่อาจจะไม่เสี่ยงไงใช่ไหมแล้วคือที่นู่นเสี่ยงชีวิตไงแต่อยู่เมืองไทยเสี่ยงไม่มีงานทำไงมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าเศร้าเหมือนกันนะถ้ามองในมุมนึงอ่ะคนไทยต้องลากสังขารไปทำงานในประเทศอื่นทั้งๆที่เขามีสงครามอยู่อ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวหางานทำได้หรือเปล่าอาจจะได้เงินก้อนแรกเป็นเงินชดเชยชั่วคราวอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่มีอะไรแต่ว่าผมก็สนใจว่าทีมคุกนี่จะคุยอะไรแอปเปิลเขาไปผลิตไอโฟนที่นี่ไงที่จีนแล้วก็ที่อินเดียฮะแล้วก็ยังไม่สนใจมาผลิตไอโฟนในไทยคงไม่คือตอนนี้มันมีที่เวียดนามฐานการผลิตมีจีนเวียดนามและอินเดียเขาเลือกเวียดนามแทนไทยอ่ะรอบที่แล้วที่ผมกำลังแอบหวังอ่ะเพราะว่ามันมีข่าวมาตลอดในรอบหลายปีมาว่า Apple จะผลิตรถยนต์อ๋อคุณชูวัฒน์ถ้ารถยนต์ในภูมิภาคนี้ประเทศไทยมันก็โดดเด่นนะผมก็ฝันไปเรื่อยอันนี้คิดกันใหญ่นิดนึงเพราะว่าอีลอนมัสก์เขาก็ยังโดนจีบอยู่ก็ยังจีบไม่ติดนะฮะแต่ว่าแต่ Apple เขามีช่วงนึงมีกระแสข่าวว่าเขาต้อง diversify เพราะว่ามีความเสี่ยงว่าอเมริกากับจีนเนี่ยมีปัญหาการค้ากันแล้วเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะลงโทษบริษัทซึ่งเข้าไปลงทุนร่วมกับบริษัทใหญ่ๆของจีนเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีแล้วตอนหลังเนี่ยไอโฟนก็เริ่มโดยหาเรื่องแล้วไงคือห้ามให้เจ้าหน้าที่รัฐซื้อของจีนในจีนอ่ะเรายอดขายApple ก็ตกเพราะฉะนั้นแต่ว่าไทยไม่รู้ว่าไทยจะเข้ามาแทนที่อะไรได้ไงคนก็ถามอยู่เหมือนกันค่ะภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งเมื่อคืนนี้นะคะนายกนั้นไปปาฐกถาอนาคตประเทศไทย2024เดินหน้าดันแลนด์บริดจ์นะคะพร้อมทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะคือการเดินทางไปต่างประเทศนายกก็ชี้แจงว่าที่ต้องมีเอกชนร่วมคณะไปก็หวังเพื่อยกระดับการแข่งขันแล้วก็บอกด้วยว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตัวนายกเองยินดีที่จะรับบทเป็นเซลแมนในการนำสินค้าไทยไปขายพร้อมกับเตือนทูตพาณิชย์นะคะว่ามีดัชนีชี้วัดประเมินผลงานทุกๆ3เดือนค่ะอ๋อเป็นแนวทูต CEO เหมือนเมื่อก่อนคล้ายๆเมื่อก่อนเป็นทูตพาณิชย์ที่จะประเมินผลทุกๆ3เดือนนายกก็บอกว่าตลอด10วันที่ผ่านมามีเหตุการณ์สะเทือนใจอิสราเอลกับฮามาสนะแต่ว่าอีกแง่มุมนึงก็เป็นกระจกสะท้อนว่าทำไมรัฐบาลต้องซ่อมสร้างเศรษฐกิจเหตุการณ์นี้สะท้อนความเหลื่อมล้ำในหลายมิตินะฮะแล้วก็ขอร้องวิงวอนแรงงานไทยในอิสราเอลให้รีบกลับเดินทางกลับประเทศไทยจริงๆสองงานติดต่อกันเลยนะฮะเนื้อหาคล้ายๆกันเนื้อหาก็เมื่อคืนก็ดึกแล้วใช่ไหมงานเย็นใช่ไหมแล้วก็มาวันนี้ตอนเช้าก็แทบจะเรียกว่าเป็นเซ็กชันที่ต่อเนื่องกันเลยก็คือนายกรับคำเชิญหมดเลยแต่เมื่อวานจะไปเรื่องแรนบิดมีพูดถึงเรื่องดิจิตอลอยู่ว่าแล้วจะนิยามความรวยว่ายังไงคนรวยที่บอกไม่จะเสนอกันว่าไม่ต้องจ่ายคนรวยเนี่ยจะนิยามคนรวยว่ายังไงค่ะรวยเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยแต่ก็แอบสแตรกหลายเรื่องก็เป็นเรื่องประเด็นเรื่องเหลื่อมล้ำแบบเรื่องที่ผมคิดว่านายกคนอื่นก็แต่นะมันก็เป็นปัญหาเดิมของประเทศเราอีกเรื่องนึงที่นายกเปิดใจในการปาฐกถาเมื่อคืนนี้นะคะที่จัดโดยเนชั่นเนี่ยนะคะนายกบอกว่าการเปลี่ยนเส้นทางจากธุรกิจสู่การเมืองเนี่ยนะคะ
ม่ได้เหนือความคาดหวังเพราะรู้ว่าต้องทำงานหนักนะคะหลายคนเล่นการเมืองก็อยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกนะคะตั้งแต่อายุ30แต่ว่าตัวเองเนี่ยนะคะจนอายุ58 59แล้วก็ยังไม่คิดจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงเริ่มคิดและสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในการทำงานก็คือแพชชั่นในการทำงานตกหลุมรักในการทำงานนะคะก็คือต้องหลงรักงานที่ทำจะไม่ทำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะถ้าไม่มีแพชชั่นเนี่ยก็จะทำอย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะคุณเศรษฐาเขาเล่าตรงนี้ได้ซื่อตรงดีนะผมคิดว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ออกมายอมรับบอกว่าอยากเป็นนายกตั้งแต่อายุ30แต่ว่าในเมืองไทยมันเต็มไปด้วยคนซึ่งอยากเป็นนายกตั้งแต่อายุ30และส่วนใหญ่พอถึงอายุ40ก็ยกเลิกความฝันแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วคุณเศรษฐาเองเนี่ยแกก็เล่าว่าพอถึงอายุ58หรือ59เนี่ยนะแต่ตนอายุ58ถึง59แล้วก็ยังไม่คิดแต่เหมือนกับยอมรับว่าเคยคิดตอน30แล้วเสร็จแล้วแต่ว่าพอมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเศรษฐีเจ้าของแสนผู้บริหารใช่คราวนี้คนก็เลยมองแล้วว่าเออคนนี้เป็นได้เว้ยแล้วก็ในที่สุดก็มาเป็นได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณเศรษฐาไม่ได้พูดนะก็คือไม่ได้พูดว่ามาเจอในแบบเกมการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยจนมีรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยว่าอันนี้อยู่ในสิ่งที่คาดหวังไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แตะค่ะอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอันนั้นไม่ได้ถามด้วยไม่ได้อยู่ใน expectation เดิมแต่ว่ามี passion กับชีวิตแล้วก็นะตั้งใจทำงานนะต้องหลงรักมี passion กับการงานแต่ว่าออกงานเยอะนะเนี่ยใช่ออกงานสองงานติดต่อกันแล้วเนี่ยก็แหมสองงานเองก่อนหน้านี้เขาไปต่างประเทศมาตลอดไม่แต่อะไรที่มีคำว่า Thailand มีคำว่า next มีคำว่า business มีคำว่า investment เนี่ยตลอดเลยคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่หยุดยังไม่หยุดปราศัยบางงานมันเป็นงานที่ต้องไปไงอย่างงานหาทุนของสื่อใหญ่อย่างเงี้ยมันไปสัมพันธ์ลำบากอันนี้เป็นสื่ออันนี้คือ Nation เมื่อคืนใช่ไหมคุณตุ๊กพรใช่ค่ะเมื่อเช้าก็อีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งสองงานติดกันอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกเมื่อคืนก็ดึกเมื่อเช้าก็เช้าอยู่นะคะนายกนี่นะคะยังได้สั่งการนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องทูตพาณิชย์ค่ะหลังจากนายกเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จีนและซาอุก็ได้พบกับทูตพาณิชย์ที่จีนและซาอุนะคะพบว่ามีช่องทางที่จะทำการตลาดในเชิงรุกในแต่ละประเทศที่นายกไปเยือนนะคะก็เลยกำชับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เชิญทูตพาณิชย์จากทั่วโลกที่ประจำการอยู่ในประเทศต่างๆกลับมาเวิร์กช็อปกันด่วนและเร็วที่สุดเพราะต้องการให้รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็เรื่องทูตพาณิชย์ก็น่าสนใจเมื่อกี้ผมอ่านผิดนิดนึงนายกบอกว่าหลายคนเล่นการเมืองก็อยากเป็นนายกตั้งแต่อายุ30แต่ตนอายุ58 59ก็ยังไม่คิดเลยตอน30ไม่ตกลงบอกว่าตอน30ก็ยังไม่คิดบอกว่ามาคิดเมื่อ2ปีที่แล้วนี่แหละมาคิดเมื่อ2ปีที่ค่ะครับก็แต่นี่คือคุณเศรษฐาในเวอร์ชันที่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งก็อีกสักพักมันจะผ่านเฟสนี้แล้วไงค่ะอีกสักพักมันจะไปเฟสที่คนรอเงินที่จะแจก 10,000 อันนั้นแบบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ละว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมันจะออกมาแล้วก็มีผลขนาดที่ขึ้นตั้งเป้าไว้หรือเปล่าใช่คือนายกเนี่ยเขาก็มีการประเมินผลงานตลอดนะเพราะว่าเขาก็สั่งการเรื่องควิกวิน3เดือนนี้ต้องแถลงแล้วนะคะว่า3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยทำอะไรที่สำเร็จเป็นรูปธรรมไปแล้วบ้างแล้วก็ถ้าเอาตามงานแบบมาตรฐานเอกชนเนี่ยทุกๆไตรมาสใช่ไหมฮะผลประกอบการเนี่ยต้องรายงานแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นหรือยังภายใน3เดือนแรก6เดือนแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ท้าทายอยู่เหมือนกันเพราะว่า3เดือนแรกนี่เจอแต่ของหนักใช่ไหมฮะเปิดอะไรฟรีวีซ่าให้จีนครบก็เจอกราดยิงที่มาร์กอนเปิดอะไรล่ะเตรียมกำลังจะบูมก็เจออิสราเอลอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะจังหวะไม่ค่อยดีค่ะในช่วงที่มีการปาฐกถานะคะในงาน Dinner Talk Thailand Future อนาคตประเทศไทย2024เนี่ยอันนี้เจาะมาเฉพาะเรื่อง Digital Wallet เลยนะคะที่นายกพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าอาจมีคนไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยและอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ามีเห็นด้วยอย่างมีข้อเสนอแนะนะคะก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุ้นการแจกเงินนั้นมีความหมายหลายอย่างหลายครอบครัวสามารถรวมกันเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างอาชีพได้เลยแต่ถ้าจะให้เงินแค่ 2,000 บาทนี่มันก็จะไม่เพียงพอนะคะหรือการกำหนดให้ใช้เงิน 10,000 บาทให้หมดภายใน6เดือนเพื่อเร่งการผลิตเร่งใช้จ่ายเกิดการหมุนเวียนของเงินการกำหนดเงื่อนไขไม่เกิน4กิโลเมตรหรือทั้งอำเภอเพราะว่าไม่อยากให้คนเอาเงิน
ไปใช้ในเมืองใหญ่หรือแค่กรุงเทพอยากให้ร้านค้าในจังหวัดเล็กๆได้อานิสงส์ด้วยค่ะแล้วก็นายกก็บอกการกระตุ้นเศรษฐกิจมีทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวการลงทุนขั้นพื้นฐานต้องพิจารณางบประมาณที่เหมาะสมวันนี้ความเดือดร้อนของประชาชนถ้าลงไปในพื้นที่ก็ที่จะทราบถึงความเดือดร้อนแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าลืมว่าเป็นการกระตุ้นเพียงครั้งเดียวส่วนจะได้เมื่อไหร่นั้นตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงวิธีการที่จะแจกผมแค่นั่งคิดว่าถ้าเกิดเขาทำได้สำเร็จเนี่ยมันมีประโยชน์มากในการหาเสียงนะคุณชูวัฒน์ทุกรอบก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยประกาศว่าหลังเลือกตั้งถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณได้ 10,000 บาทชัวร์เนี่ยนะฮะคือถ้าเขาทำสำเร็จรอบนี้นะเรารอบหน้าอีกอะคือแล้วเดี๋ยวพรรคการอื่นๆบอกว่าอันนี้แหละผมว่าลึกๆเนี่ยคนที่เขาต้านกันเนี่ยเขาต้านกันเขากลัวประเด็นนี้ใช่เพราะว่ากลัวว่าจะใช้เงินแบบนี้มาหาเสียงในทุกครั้งคือมันไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับแจกจริงๆแล้วผมมองว่าเอาเงินของประชาชนให้กับประชาชนมันก็เป็นเรื่องที่เป็นการคืนเงินให้เจ้าของเงินไงแต่ว่าสมมติว่ารอบหน้าเกิดพรรคอื่นบอกว่างั้นโอเคเราจะใช้เงินดิจิทัลไอ้ระบบไอ้บล็อกเชนที่เพื่อไทยออกแบบไว้เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยแหละจะแจก15,000 ระบบเดิมกดปุ่มให้เป็น15,000นะแล้วเพื่อไทยก็บอกอ้าวคุณก๊อปปี้ของเรารอบที่แล้วดีกว่าไม่เป็นไร17,000 คือมันผมคิดว่าฝ่ายที่เขาต้านด้วยความใจจริงอ่ะไม่ได้ต้านแบบแนวการเมืองนะเขาเป็นห่วงว่าจะมีการแข่งขันแบบนี้แข่งแจกแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนักหรอกเพราะว่าคราวนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็โฆษณาเรื่องนี้เป็นแคมเปญหลักเลยปักธงเลยเรื่อง10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ถึงระดับหนึ่งนะใช่มันไม่มีคือก็แสดงว่าคนเขาไม่ได้โหวตด้วยกระเป๋าตังค์มากที่ใช่หลายคนไปวิเคราะห์กันเพียงแต่ว่าถ้าครั้งนี้มันประสบความสำเร็จเกินคาดหมายมันสร้างงานใหม่ๆได้มันสร้างอาชีพใหม่ๆมันยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชนบทได้และคราวหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกไหมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อนะว่าผลจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ได้ดูแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคนเขาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาใช้ใช้จิตใจในการตัดสินใจเขาใช้อารมณ์ก็เยอะความชอบส่วนตัวก็เยอะความรักนักการเมืองที่เขาชื่นชมเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้กระเป๋าสตางค์ในการตัดสินใจแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเขาแจกรอบนี้แล้วรอบหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นมาตรฐานแม้กระทั่งสำหรับพรรคการเมืองอื่นด้วยก็ได้ถ้ามันง่ายอย่างที่เขาบอกนะเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแต่หลังประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีนะคะยังเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะหารือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะนายกเนี่ยก็แจ้งให้อยากเห็นควิกวินที่กำหนดว่า3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแถลงให้สื่อทราบโดยขอให้ไปรวบรวมมาคุยกันนะคะนี่คือนายกมอบหมายให้กับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นพิเศษเลยล่ะในการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลทำในช่วง2-3 เดือนแรกนี้ใช่ไหมคุณตุ๊กใช่ค่ะครับนะก็เสร็จแล้วเขาก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างอื่นนะอย่างเช่นเมื่อวานตกลงเมื่อวานวันที่24วันนี้วันที่25เนี่ยเดี๋ยวเขานัดแนะกันว่าเขาจะไปดูหนังกันนะฮะหนังสัปเหร่อที่เมื่อวานนี้เราแทบจะรีวิวในรายการไปนะฮะครับก็รอบ19:45เนี่ยผมเข้าใจว่านายกเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนแต่งตัวแบบจัดเต็มใช่แล้วไม่ใช่ฮาโลวีนนะฮะ คือหลายคนไทยนิยมของนอกไงอาจจะอยากแต่งฮาโลวีนตอนนี้แต่ว่าเขาให้แต่งแบบไทยๆนะฮะผ้าขาวม้า อะไรอย่างเงี้ยจุงกระเบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือรัฐบาลนี้เน้นเรื่องความเป็นไทยอยู่แล้วค่ะ คุณจะว่าอันนี้คือ อันนี้แก้ปมเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องชังชาติในอดีตเนี่ยตั้งใจเหรอนี่ไงผมก็ไม่ซอฟต์พาวเวอร์คุณชูวัฒน์พระโคมานุ่งจงกระเบนก็เข้าใจแต่ว่ามันไทยแบบเดิมแบบนั้นน่ะมันไม่เวิร์กไหมมันประกาศนี่รัฐบาลข้ามขั้วแล้วเน้นความเป็นไทยมีคนวิจารณ์เยอะเรื่องนี้บอกว่านายกเนี่ยมองคนอีสานในแบบอีลีทหรือเปล่าอ้าวไม่ผมคิดว่าเขาเล่นธีมตามหนังอ่ะไม่ใช่อะไรผมคิดว่าเขาแค่สนุกกับสนุกกับซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าธีมของหนังมันไม่จงกระเบนนะฮะเออเหรอจงกระเบนมันกลางคุณสวัสดิ์ดูแล้วใช่ไหมธีมของหนังมันเกี่ยวกับอีสานบ้านๆนี่แหละไม่แล้วอีสานบ้านๆแต่งตัวยังไงอ่ะก็พักขม้าเนี่ยพอได้แต่ก็ไม่ใช่พักขม้าแบบไม่เดี๋ยวถ้าอีสานไม่แล้วในหนังอ่ะคาแรคเตอร์เขาแต่งแบบไทยๆขนาดไหนโทษทีผมคือแบบอย่างนี้ป่ะหรือ
หรือเขาเล่นแบบไม่อย่างนี้แหละฮะบ้านๆเหมือนคนเดินถนนทั่วไปนี่แหละมันเลียวมากหนังเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นของซอฟต์พาวเวอร์มันก็คนละมันอาจจะตีความหรือว่ามันอาจจะมันไม่ได้เขาไม่ได้คุณเศรษฐาไม่ได้ชวนไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ต้องแต่งตัวไม่ได้บังคับแต่ว่าผมว่าเขาคุมธีมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าแล้วก็จัดเต็มได้เลยใครจะส่งเสริมอะไรซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะแปลความง่ายๆว่าคุณเศรษฐาจะส่งเสริมพาร์ทไทยซึ่งมันก็อีหลอบเดิมไงแต่ว่าอันนี้เขาแบบอิสระเขาให้แบบสนุกสนุกคืออันนี้เป็นแบบให้สนุกสนุกไม่ได้เป็นคงจะสนุกสนุกและอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยอะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นแบบพัดไทยจกเบนละกันเนี่ยงานวันนี้เดี๋ยวคุณแพทองธารก็ไปด้วยในครั้งนี้นะว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าช่วงไหนแหละคุณอนุทินชาญวีรกูลเขานำสสภูมิใจไทยไปดูสัปเหร่อแล้วเรียบร้อยเขาบอกเขานัดหมายกันล่วงหน้าแล้วไม่ใช่ว่าจะมาแย่งซีนอะไรหรอกไม่หรอกจริงๆภูมิใจไทยเขาก็มีคือผู้โปรดิวเซอร์เขาเนี่ยคืออดีตสสไงโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือคุณสิริพงษ์ไงที่เป็นสสที่เป็นคนเดียวที่ไม่โหวตให้ประยุทธ์ไงแล้วโหวตให้ธนาธรจำได้ด้วยน้ำตานั่นแหละด้วยน้ำตาด้วยวันนี้จำได้ตอนออกจากพรรคชาติไทยพัฒนามาอยู่ภูมิใจไทยก็ร้องห่มร้องไห้มีจิตวิญญาณประชาชนเต็มที่นะฮะก็เป็นว่าก็เดี๋ยวเขาจะดูหนังกันเย็นนี้ใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวติดประเด็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไว้นิดนึงนะคะคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ติดต่อขอข้อมูลจากคุณสิริกัญญาเกี่ยวกับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันจริงนะคะแล้วก็ได้ส่งเอกสารงานวิจัยให้กับคุณจุลพันธ์ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นพิเศษนะคะค่ะคุณสิริยาเขาก็อ้างอิงงานวิจัยในต่างประเทศในขณะที่ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เขาก็มีการศึกษาออกมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็แต่ในที่สุดโครงการนี้มันก็จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเป็นโครงการแฟลกชิพของรัฐบาลเศรษฐายังไงเขาก็ไม่ถอยอยู่แล้วต่อให้มันมีงานวิจัยที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้กี่เปอร์เซ็นต์เองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งถกเถียงกันได้ในทางวิชาการค่ะครับซึ่งก็คุณจะถามเมื่อวานเขาก็ย้ำว่าเงื่อนไขและปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันจะแจกด้วยแบบบล็อกเชนใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันจะมีโทเค็นที่ไหลเวียนอยู่ตลาดเท่าไหร่อันเนี้ยยังไม่ได้คำนวณก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่คุณศิริกัญญาบอกว่าถ้าจะต้องใช้เงินกู้เนี่ยถ้าเกิดจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียวดูเหมือนคุณศิริกัญญาเนี่ยเปิดทางอยู่เหมือนกันว่าแบ่งจ่ายไหมเป็น2ปีไหมหรืออะไรอย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นที่เขาแต่ประเด็นที่เขาตำหนิเนี่ยมันมีเหตุผลนะเรื่องการกู้เงินจากแบงก์ก็อย่างที่เราอธิบายกันว่าถ้าเกิดจะเป็นมาตรฐานว่าจะทำกันบ่อยๆสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เงินประชาชนแล้วมองในเชิงประชานิยมว่ามันไม่ใช่เป็นการนิยมในสิ่งที่ผิดมันเป็นการนิยมในการให้เงินคืนผู้ซึ่งจ่ายภาษีในบริบทแบบนี้แล้วแต่ว่าคุณให้ทั่วถึงคือหมายความว่าใครจ่ายภาษีมาเท่าไหร่คุณไม่สนคุณให้แฟร์ทุกคนได้เท่ากันคนรวยคนจนใช่ไหมค่ะแต่ว่าคุณจะกดปุ่มแล้วให้แล้วกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยปัญหามันคือเรื่องเดียวจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่การแจกปัญหามันคือที่มาของเงินเมื่อทุกคนสมมติยอมรับในความเป็นจริงที่ว่าบางทีหน่วยงานรัฐลงทุนเนี่ยบางโครงการก็เวิร์กบางโครงการไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นบางครั้งให้เงินคืนประชาชนบ้างให้เขาจับจ่ายใช้สอยเองเนี่ยก็อาจจะมีเหตุมีผลไงแต่ว่าคุณต้องหาที่มาของเงินซึ่งไม่สร้างปัญหาแค่นั้นแหละถ้าตรงนี้แก้ได้เนี่ยเสียงวิจารณ์เนี่ยมันจะถอยไปครึ่งทางเลยเพราะว่าถ้าคุณกู้มาทั้งหมดเนี่ยคุณถึงเวลาคุณก็ต้องมาโปะไอ้ก้อนเงินนะไอ้เงิน 5.6 แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้เนี่ยมันถูกพูดถึงเยอะแล้วก็ทางฝ่ายที่คัดค้านเขาก็บอกรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนเขาก็ตั้งคำถามนี้นะคะคุณสิริกัญญาก็บอกว่ามันมี2วิธีวิธีแรกก็คือแก้กฎหมายของธนาคารออมสินนะคะวิธีที่2คือออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการแต่ก็จะเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อรัฐบาลมากทางด้านการเมืองเพราะสถานการณ์มันไม่เอื้อให้รัฐบาลต้องทำเช่นนี้แล้วก็แต่ว่าถ้ามีนโยบายแบบนี้ในหลายประเทศในลาตินอเมริกา มันก็จะมีเสียงวิจารณ์แนวนี้นะฮะคืออันนี้ไอ้เสียงวิจารณ์แบบนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันประหลาดอะไรมันเป็นปกติแล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนชนะการเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยในประเทศอื่นแล้วแจกเงินแบบนี้ก็จะมีเสียงวิจารณ์อยู่แล้วจะถูกมองว่า populist แต่ว่าก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ว่าคุณทำได้หรือเปล่านั่นแหละครับผมอ่านคร่าวๆเนี่ยคือยังไม่ได้ฟังเองเมื่อปาฐกถาเมื่อเช้านี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาดูเหมือนจะเปิดทางถอยเหมือนกันว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟังนะฟังอยู่แล้วก็จะดูว่าจะปรับอะไรได้บ้างอาจจะไม่ถึง 5.4 แสนล้านผมอ่านเดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกทีนึงนะแต่แบบเหมือนกับว่าจะปรับอายุด้วยอะไรเงี้ยผมก็ยังงงว่าโอ้โหปรับอายุนี่คือเด็ก16ไม่ได้แล้วเงี้ยเหรออ๋อคือมันต้องไม่ให้เด็กได้
ม่ให้เด็กมันอาจจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มไหนที่เอาไปแล้วใช้จริงๆไม่ได้ใช้เงินออมไม่ได้เอาไปเก็บออมเอออันเนี้ยเพราะว่าคนที่ตกงานอยู่ในไหนใช่วัยกลางคนตกงานอยู่ในไหนก็น่าสนใจว่าทำไมตอนแรกเขาจะรวมอายุ16ด้วยใช่ไหมค่ะค่ะเมื่อวานนี้นอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะก็มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยค่ะนายกเนี่ยนะคะแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ซึ่งเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเมืองระดับชาตินะคะก็คือทุกคนในพรรคควรจะให้ความสนใจและมียุทธศาสตร์ให้ชัดเจนหวังว่าหลังวันที่27ตุลาคมเมื่อมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เรื่องเหล่านี้จะเป็นวาระสำคัญของพรรคค่ะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็มีกระแสข่าวมาตลอดเลยว่าเดี๋ยวจะมีหัวหน้าพรรคเป็นคุณอุ๊งอิ๊งใช่แล้วก็ใช่ไหมจะประชุมกันแล้วก็จะเคาะมาแล้วเป็นคุณแพทองแทนค่ะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งน่าตื่นเต้นแต่ว่าเมื่อวานตอนบ่ายคุณเศรษฐาก่อนไปงานดินเนอร์ท็อกมั้งก็ไปที่พรรคไงมีวันอังคารจะประชุมพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะก็นอกจากการประชุมพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นภารกิจเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีภารกิจของคุณแพทองธารชินวัตรค่ะซึ่งเราก็จะเห็นบทบาทเธอนอกจากเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วตอนนี้ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณแพทองธารเนี่ยไปกับคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานที่เรียกว่าเป็นเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูค่ะเป็นงานณวราตรีแล้วเขาจัดขึ้นนะครับเอาจริงๆแล้วเป็นเทศกาลสำหรับชาวฮินดูซึ่งเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติแด่พระแม่ทุรคากินระยะเวลา9เดือนนะครับในเดือนอัศวิน9 คืนฮะ9 คืนในเขียนผิดโอเค9คืนในเดือนอัศวินตามปฏิทินฮินดูหรือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งที่มาในการเฉลิมฉลองจะมีการแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคส่วนของวัฒนธรรมฮินดูในอนุทวีปอินเดียนะฮะแล้วก็อันนี้มีงานซึ่งเข้าไปกันนะครับแล้วก็ผมนั่งดูประเด็นถ้าจะมีการโยงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เลยนะซึ่งมันอยู่ในข่าวตลอดเวลาคุณวัฒน์ผมขึ้นจะบอกว่าเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไม่ผมว่ามันเป็นงานที่ไปงานที่หลังๆเนี่ยบูมมากที่สีลมผมยังเซนส์อยู่ว่าตอนนี้มันมีการใช้คำนี้แบบค่อนข้างต่อเนื่องเยอะซึ่งมันเป็นการ modify ความหมายเดิมนะที่ไม่ได้พูดถึงพิธีฮินดูนะพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยความหมายเดิมมันเป็นเหมือนกับอิทธิพลที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถสร้างผ่านการให้คนพลเมืองในประเทศอื่นนิยมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นอย่างเช่นผมดูหนังฮอลลีวูดแล้วผมมีค่านิยมซึ่งคล้อยไปตามคนอเมริกันอะไรเงี้ยมันเป็นอเมริกันซอฟต์พาวเวอร์นักรัฐศาสตร์ชื่อดังโจเซฟนายเขาเคยอธิบายถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าของไทยอ่ะมันยังไม่ใช่พาวเวอร์มันเป็นการเอาวัฒนธรรมประเพณีมาประยุกต์เป็นตัวเสริมในการเพิ่มมูลค่าในการค้าขายในการมันยังเป็นฮาร์ดเซลอยู่ซึ่งมันเป็นพาวเวอร์ประเภทหนึ่งนะมันเป็นพาวเวอร์ในการสร้างรายได้กับคนไทยด้วยการเอาทุกอย่างตั้งแต่ข้าวเหนียวมะม่วงยันส้มตำยันผ้าขาวม้าเนี่ยมาเปิดโอกาสให้คนไทยทำมาหากินซึ่งมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงการสร้างรายได้ค่ะแต่ว่าซึ่งผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เพื่อไทยทำแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ความหมายดั้งเดิมอ่ะที่คืออันนี้มันมีดีเบตขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่เขาไม่ชอบเพื่อไทยเขาก็มาหาเรื่องบอกว่าคุณใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ผิดแต่ว่าเพื่อไทยเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงการทำมาค้าขายแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ความหมายเดิมเมื่อก่อนมันคือแทนที่ฮาร์ดพาวเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นผมอาจจะเรียนรู้ที่จะรักสหรัฐเพราะว่าผมดูหนังทอมครูซที่เพนทากอนมาร่วมมือในการทำเนี่ยท็อปกันอันนั้นซอฟต์พาวเวอร์จริงที่อเมริกาทำสำเร็จหรือเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้คนไทยเนี่ยเหอบ้านิยมเกาหลีจนขึ้นสมองกินไอ้เบบี้บาบเนี่ยนะร้านอาหารเกาหลีเต็มห้างเนี่ยจนคนไทยเนี่ยอยากจะไปอยู่เกาหลีอยากร้องเพลงฟังเพลงเกาหลีนั่นมันกลายเป็นพาวเวอร์แล้วของเรามันยังค่อยๆเข็นไปยังค่อยๆเข็นไปผมคิดว่าใช่มันยังไม่ชัดหรอกคุณยังไม่เห็นหรอกแต่ผมคิดว่าคนที่เขาทำอยู่ในพูดง่ายว่าคิมครีมของพรรคเพื่อไทยองคาพยพเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยคิมครีมมันไปนั่งอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์คุณคิดว่าคนอย่างพันศักดิ์
คนอย่างหมอมิ้งหมอเลียบไม่เข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ผมคิดว่าเขาเข้าใจผมคิดว่าดีเบตเนี้ยมันเป็นดีเบตที่ด้อยค่ากันมันเถียงกันคนละเรื่องใช่เพราะว่าความหมายเดิมทุกคนรู้ความหมายคือของเราไม่ได้มีอินฟลูเอนซ์ขนาดแบบฮอลลีวูดหรอกไม่แต่ผมคิดว่าเขากำลังถักทอถ้าคุณจับดีๆนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไปงานวัดแขกอย่างนี้ไปหรือแม้กระทั่งไปสนับสนุนสัปเหร่ออย่างนี้จะเรียกว่าโหดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปวิจารณ์กันไปแต่สิ่งนึงที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรู้ไหมฮะมันไม่ได้การขายของตรงแต่มันบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่เป็นพหุนิยมพหุนิยมหลากหลายวัฒนธรรมใช่คุณจะเจองานซิกงานฮินดูงานLGBTQ สงกรานต์มีอะไรนี่แล้วเราอยู่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วความเป็นไทยส่วนหนึ่งกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในโลกนะเป็นเฮเวนของทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติใช่แต่ว่าเราตีกันเองเราตีกันเองมาเถอะไม่ต้องห่วงเราตีกันเองทางการเมืองแต่ว่าคนที่ตีกันที่อื่นเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่แฮปปี้กันหมดใช่แต่ว่าจะเป็นฮามาสจะเป็นอะไรมาเถอะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะหวังว่าแต่ว่าคืออย่างนี้แต่ว่าผมแค่จะย้ำว่าเขาว่า power ความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านี้คือผมรู้สึกว่าฝรั่งอย่างมากเนี่ยเขาอยากกินส้มตำอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอยากใส่ผ้าขาวม้าบ้างอยากแต่เขาไม่อยากเป็นคนไทยเขายังไม่อยากเป็นคนไทยแต่ว่า soft power อเมริกามันแรงถึงระดับที่ว่าคุณดูหนังทอมครูซเสร็จท็อปกันเนี่ยคุณอยากเป็นทหารอากาศอยากเป็นทหารเรือสหรัฐเลยคืออันนั้นมัน power จริงมันกำหนดค่านิยมต้องค่อยๆไปมันคุณช่วยพูดถูกมันกำหนดค่านิยมฮะค่ะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของคุณแพทองธารชินวัตรนะคะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการบริหารการพัฒนาระบบสุขภาพช่วงหน้าติดตามค่ะน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะทูน่าหยองตราบังแบ่ฟังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ผู้ชมที่สนใจสินค้าของ Voice นะคะตอนนี้นะคะมีหลายรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะอย่างตรงหน้าดิฉันเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของฮินะฮินะนะคะก็มี1แถม1นะคะคอลลาเจน1แถม1 790อะเซลลาเชอรี่นะคะ1แถม1 690นะคะโปรไบโอติก1แถม1 1190ค่ะแล้วก็มีอีกหลายรายการเลยที่ร่วมโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่2ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะครับมีผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกนะครับแล้วก็มีพวกเฮเซลนัทยังมีเหมือนเดิมฮะของยังใหม่สดเสมอนะฮะก็แล้วก็อันนี้ก็ยังเป็น1แถม1ฮะโกโก้ค่ะก็แล้วก็500บาทส่งฟรีค่ะเลือกซื้อกันได้นะคะตามความสนใจเลยค่ะวันที่27ตุลาคมหรือว่าวันศุกร์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรนั้นก็เป็นตัวเต็งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะว่าแกนนำของพรรคเพื่อไทยหลายคนก็ออกมาสนับสนุนนะคะเราได้เห็นบทบาทของคุณแพทองธารเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเมื่อวันที่3ตุลาคมแต่งตั้งให้คุณแพทองธารนั้นเป็นประธานกรรมการบริหารการพัฒนาระบบสุขภาพค่ะก็มุ่งหวังที่จะยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไปทั่วประเทศค่ะตกลงแล้วนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเลขานุการคณะกรรมการเนี่ยแล้วก็นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมอเล็บเป็นเลขานุการคณะกรรมการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะตามที่ในข่าวเนี่ยและคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็กระทรวงดีอีและกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสภาพัฒน์แล้วก็ยังมีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาจะเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเป็นนัดแรกที่เมื่อกี้ที่คุณตุงบอลพูดก็คือตกลงคุณแพทองธารเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมฮะเป็นประธานเลยค่ะแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการติดตามชุดติดตามคณะกรรมการชุดติดตามชุดขับชุดดันน่ะชุดทำให้เป็นจริงอะไรเงี้ยฮะชุดผลักดันคุณแพทองธารเป็นประธานครับแล้วก็มีการหารือกัน5ประเด็นเร่งด่วนนะฮะเมื่อวานนี้ยกระดับโครงการ30บาทห้าประเด็นคืออะไรบ้างคุณเศรษฐาบอกงี้ฮะว่า1บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่อันนี้จริงป่ะเนี่ยเข้าใจว่านำร่องนะนำร่อง4จังหวัดหรือ5จังหวัดก่อนนะแล้วก็2มะเร็งครบวงจรและให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV มะเร็งครบวงจรนี่อันนี้เติมเข้ามาแล้วก็รวมทั้งติดเชื้อ HPV นี่เป็นการให้บริการวัคซีนวัคซีนมะเร็งปากมดลูกซึ่งเขารณรงค์กันนะแล้วก็สถานชีวาภิบาลอันนี้เข้าใจว่าสำหรับผู้สูงอายุการเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตกทม.และจังหวัดเชียงใหม่การดูแลเรื่องสุขภาพจิตยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้คำมั่นกับประชาชนไว้ข้อที่1เนี่ยถ้าขีดเส้นใต้เนี่ยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ผมพยายามลองเองเลยนะค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือหมายความว่าคุณไปได้เฉพาะในที่ที่ชื่อคุณน่ะโผล่อยู่สังกัดอยู่ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคลินิกใกล้บ้านแล้วก็ถึงเวลาถ้าเกิดรักษาที่นั่นไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งใกล้กับสัมมโนครัวเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมมาบ่นกับคุณชูวัฒน์ไงว่าเฮ้ยผมอยากจะถือบัตรประชาชนของผมเนี่ยจะไปที่ไหนก็ได้แต่เสร็จแล้วเราก็เถียงกันคุณชูวัฒน์ก็บอกผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลดังๆอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือรามาธิบดีหรือพระมงกุฎตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เต็มหมดอ่ะเพราะทุกคนอยากจะไปโรงพยาบาลดังๆเพราะฉะนั้นผมยังไม่เชื่อว่าจะทำข้อที่หนึ่งได้เพราะว่าในที่สุดอ่ะมันจะ flexible ยืดหยุ่นมากมันดีมากเลยผมอยากได้ในฐานะคนไทยผมจะได้เอาบัตรประชาชนของผมเนี่ยไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่ผมเลือกที่เป็นของรัฐแล้วไม่ต้องไปคลินิกใกล้บ้านซึ่งผมรู้ว่าเขายังมีอุปกรณ์ของไม่ครบอ่ะครับ อันนี้เป็นความยากเป็นความท้าทายแต่ผมว่าเขาเริ่มนำร่องใน4จังหวัดก่อนเพื่อจะดูอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานคือ Family คลินิกประมาณนั้น Family Care ที่ดูแลด้านพื้นฐานอันนี้ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกในการแชร์กันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดทุกอย่างทั้งระบบเลยแล้วอยากไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้มันจะกระจุกอยู่แค่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลใช่มันจะต่อคิวกันรัฐไม่กี่ก็คือคนซึ่งมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาน
แต่ปกติแล้วเวลาคุณป่วยไข้เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยคุณไป primary care ก็คือโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไหนก็ได้รวมทั้งร้านขายยาก็ได้เช่นคุณปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปที่ร้านขายยาร้านขายยาเขาวินิจฉัยคุณเนี่ยเขาก็จะจ่ายภาระคุณให้คุณเนี่ยแหละผมรู้แต่ว่าไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันในใจเรามันยังไม่มีไงแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านต่างจังหวัดบางทีเขาก็ไปคลินิกใกล้บ้านต่างจังหวัดไม่มีทางเลือกอยู่แล้วโรงพยาบาลไหนก็เหมือนกันเพราะว่ามันก็แออัดทั้งหมดคือสำหรับผมตอนนี้โจทย์ใหญ่ของไอ้โครงการนี้คืออะไรรู้ไหมคุณต้องทำให้ชนชั้นกลางทั่วไปที่ไม่ได้ยากจนสมมุติผมเนี่ยผมไม่ต้องการจ่ายเงินอีกละกับโรงพยาบาลแพงๆที่ผมไปใช้บริการเพราะว่ามันแพงเกินคือโรงพยาบาลในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนนะมันแพงเกินไปกว่าชนชั้นกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องการใช้โรงพยาบาลของรัฐโดยที่ใช้บัตรประชาชนของผมผมก็จ่ายภาษีเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มั่นใจในคุณภาพเพราะว่าผมไปที่คลินิกใกล้บ้านผมยังรู้สึกว่ามันของก็ยังไม่มีอ่ะก็เลยผมอยากให้เขาทำให้ในที่สุดมันแข่งเอกชนได้อันนั้นอ่ะก็เราก็ฝันอย่างนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องมายาคติซะเยอะลักษณะคือบางคุณไม่มั่นใจในคุณภาพการรักษาหรือไม่มั่นใจในการหรือไม่พอใจในการบริการมันยังไม่โดนไม่ชัดมันยังไม่โดนคุณไปเนี่ยนะคุณเจอหมอเหมือนกันมีพื้นฐานในการรักษาเหมือนกันวินิจฉัยเหมือนกันแต่ว่าเขาพูดจาไม่เพราะเวลาอยู่โรงพยาบาลมันยังเซอร์วิสไม่ดีเพราะนั้นคุณไม่พอใจคุณภาพการรักษาหรือคุณไม่พอใจคุณภาพการบริการอันนี้ต้องแยกให้ชัดส่วนใหญ่ผมคิดว่าพอไม่เจอพอเจอหมอแบบดูแลคุณแค่1นาทีไอ้นี่มันห่วยรักษาไม่ดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันอยากจะเห็นเหมือนกันเขาจะยกระดับได้แค่ไหนเพราะที่ไม่อยู่มันก็ดีแต่ว่ามันต้องดีได้อีกมันต้องดีได้อีกเยอะค่ะค่ะนายกยังอธิบายนะคะเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติชุดนี้แหละค่ะที่ตั้งให้คุณแพทองธารเป็นประธานนะคะทำหน้าที่ติดตามและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพโดยการมีกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยค่ะแล้วคุณแพทองธารเขาก็บอกว่าหลักประกันสุขภาพประสบความสำเร็จในการประกาศใช้มากว่า20ปีวันนี้จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายนี้ยังคงเป็นหลักประกันสุขภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับประชาชนทุกคนและทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูเขาเรียกว่า30บาท plus ซึ่งไม่ได้ต้องจ่าย30บาทมันเป็นทุนหน้าไปละมันเป็นแค่สัญลักษณ์เป็นแค่ชื่อโครงการแต่ตอนนี้มันทั่วหน้าแล้วแต่ถ้า plus เนี่ยคราวนี้มันต้อง plus หมายถึงว่ามันต้องแบบ plus คือไม่สำหรับผมคือมันต้อง plus อ้าวแต่อันนี้น่าสนใจนะ plus แบบรู้สึกได้แบบที่เป็นพรีเมียม market คุณชวัฒน์เพิ่งเสนอไอเดียว่าเพิ่มเงินไปเลยซึ่งหลายคนอาจจะยินดีเพิ่มเงินนะสมมติจ่าย50บาทแล้วแบบตอนนี้มันมีเพิ่มเงินอยู่แล้วคลินิกนอกเวลาไงที่เรียกว่าคลินิกนอกเวลาไงคุณไปแบบไปตอนเย็นก็ไปตอนคือหมอก็จะเวลาเลยเวลาราชการเขาก็มารับจ็อบเป็นคลินิกราคาถูกกว่าเอกชนหน่อยนึงอ๋อแล้วคนที่ไปหาจ่ายได้ใช่โอเคค่ะคุณแพทองธารนะคะก็ยังพูดถึงหลักประกันสุขภาพนะคะว่าประสบความสำเร็จในการประกาศใช้มากกว่า20ปีวันนี้จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายนี้ยังคงเป็นหลักประกันสุขภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับประชาชนและทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะก็จะมีงานด้านนี้แล้วก็ด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่คุณแพทองธารโอ้รับงานรับผิดชอบอยู่ตอนนี้รับงานใหญ่รับงานใหญ่รับงานที่แบบทำดีได้แต้มแน่ๆผมรู้สึกว่าตอนนี้แบบคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในการเมืองซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานเนี่ยผมไอโซเลตมาอยู่3คนนะฮะค่ะอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณแพทองธารเป็นหนึ่งนั้นเพราะว่าอยู่ในรัฐบาลมีบทบาทคณะกรรมการชุดสำคัญเป็นบุตรสาวอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเลกาซีทางการเมืองก็สืบทอดต่อใช่ไหมแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นผมรู้สึกว่ามีไอติมมีไอติมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งเดินสายอยู่ต่างประเทศนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูผมขอทีมงานผมรู้สึกว่ามันมี3คนนี้ซึ่งต่างคนต่างแข่งกันอยู่อ่ะคนนั้นคือคุณพิธาพูดไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกมันมีมันคู่ขนานต่างคนต่างขยับ
สร้างผลงานเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงคุณพิธาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ2ชุดค่ะที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามตินะคะเพื่อวางกรอบการทำประชามติและแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหนึ่งในอนุกรรมการเนี่ยจะมีการเชิญพรรคก้าวไกลให้ร่วมปรึกษาหารือด้วยค่ะคุณชนินทร์ลุ่งธนเกียรตินะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามตินะคะก็พูดถึงความคืบหน้านะคะว่าวันนี้แหละจะมีการประชุมอนุกรรมการ2ชุดนะคะหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการที่จะศึกษาเรื่องของทำประชามติชุดใหญ่ไปแล้วคณะกรรมการ2ชุดก็คือคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติและคณะอนุกรรมการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติค่ะแล้วก็คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติจะมีการประชุมในเวลา10นาฬิกาค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบในการทำประชามติ2ประเด็นสำคัญนะฮะคือ1การศึกษาจำนวนครั้งในการออกเสียงประชามติโดยอ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและ2คือศึกษากรอบระยะเวลาดำเนินการของรัฐบาลทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทำประชามติครั้งแรกไปจนถึงการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะทั้งพรบ.พรรคการเมืองและพรบ.การเลือกตั้งเพื่อให้เมื่อได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะฮะก็จะดูทั้งกระบวนการจนกระทั่งมีการประกาศใช้กฎหมายลูกอะไรเลยแล้วก็งานก็จะเริ่มฮะแล้วก็เขาก็จะมีคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นด้วยนะอันนี้จะประชุมตอนบ่ายนั่นตอนบ่ายบางคนเขาเป็นทั้งสองคณะก็เลยต้องประชุมกันคนละเวลาค่ะที่จะประชุมกันช่วงบ่ายโมงนี้นะคะเขาก็จะมีการกำหนดค่ะว่าจะไปพูดคุยกับแต่ละกลุ่มในช่วงเวลาไหนนะคะตั้งเป้าให้จบภายในปีนี้คือ2566กลุ่มต่างๆที่จะพูดคุยมี3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.ส.ว.และกรรมาธิการชุดต่างๆตรงนี้แหละที่จะส่งหนังสือไปเทียบเชิญหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยกลุ่มที่2คือกลุ่มนักศึกษาก็จะมีการกำหนดกรอบพูดคุยว่าจะพูดคุยกันในแนวทางอย่างไรนะคะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปประกอบไปด้วยภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มไอลอกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มตัวแทนภาคธุรกิจด้วยค่ะเขาจะพยายามประสานไปที่กลุ่มต่างๆซึ่งเคยเคลื่อนไหวในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งอันนี้เขาพยายามทอดสะพานไปถึงทั้งไอลอแล้วก็ฝ่ายอื่นๆด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณไอติมเนี่ยนะคุณริศวัชระศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเขาได้กล่าวถึงมติของริบรัฐบาลที่จะเลื่อนการนำระเบียบวาระอื่นมาแทรกคิวยติเดิมเรื่องแรกที่เรื่องแรกจะเป็นยติพิจารณาประชามติเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ตนเองและพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอนั้นโดยที่ก้าวไกลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนระเบียบวาระอื่นเข้ามาแทรกสามารถดำเนินการตามระเบียบวาระเดิมได้อ๋อวิปรัฐบาลเขามีไอเดียที่จะเลื่อนไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ไอติมแย่งซีนใช่ไหมผมก็จะไม่ปล่อยให้พรรคก้าวไกลแย่งซีนคือมันพูดลำบากคือมันก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องคู่ขนานก็ได้เพราะรัฐบาลก็ทับไปใช่ไหมต้องแข่งกันทำรัฐบาลก็ทำไปจริงรัฐบาลเขามีไอเดียเรื่องของเป็นคณะกรรมการที่มาจากทุกฝ่ายซึ่งมันก็มีทุกฝ่ายนั่นแหละยกเว้นก้าวไกลคือไม่ร่วมด้วยคือตกลงและขนาดร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยยังต้องแข่งกันระหว่างพรรคการเมืองซึ่งอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแต่ว่าถึงที่สุดยัตติประชามตินะเสนอมาแล้วออกมาแล้วมีมติออกมาแล้วมันก็ต้องไปส่งที่ครม.และอำนาจการทำประชามติเป็นเรื่องของครม.อยู่ดีไงครับก็เลยซับซ้อนไหมล่ะแต่มันเป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณเคยยึดอำนาจมาเนี่ยแล้วคุณนั่งดูในวันนี้แบบว่าเห็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาแข่งกันทำประชามติทั้งคู่เลยโดยรวมแล้วก็โอเคก็ดีแต่มันประหลาดดีแต่อำนาจประชามติเป็นของครม.นะถึงที่สุดแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ครม.นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมถึงบอกไงว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงซึ่งต่างคนต่างเดินหน้าสร้างผลงานของตนเองเพื่อไทยเขาก็สร้างของเขาก้าวไกลเขาก็สร้างของเขาโดยหลักๆเป็นเหมือนไอติมเป็นคนสร้างนะแล้วก็ยิ่งเขาปักธงไม่เหมือนกันภาพอย่างเช่นไอตัวของรัฐบาลที่ก็จะไปถึงที่สุดเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดเรื่องหมวด1หมวด2ไงส่วนของก้าวไกลเนี่ยเขาจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องหมวด1หมวด2เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่างั้นก็สตาร์ทกันคนละทางกันเลยถ้ามันชัดๆไปคู่ขนานกันไปแล้วเดี๋ยวคนก็เลือกต่อในคนละเวรอบนี้ค่ะมันก็น่าสนใจโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาหรอกฮะก็เพียงแค่
ก็เป็นเกมในสภาที่เหลือก็เป็นเกมในสภาแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกอยากทำก็ทำค่ะเมื่อพูดถึงก้าวไกลแล้วก็จะต้องพูดถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะคุณพิธาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไปร่วมงานรับรางวัลของ Time Magazine นะคะที่ได้รับเลือกเป็นผู้นำ100คนใช่ไหมคะของยุคใหม่ใช่ไหมคะใช่เป็น Time Magazine Time 100 Next นะฮะของปี2023ซึ่งผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะฮะแล้วก็คุณพิธาเขาไปงานนี้แล้วก็เขาได้มีโอกาสไปที่นครนิวยอร์กในรอบนี้ไปบรรยายนะฮะที่มหาวิทยาลัยนะครับนอกเหนือจากการ์ล่าดินเนอร์ของ Time Magazine เนี่ยคุณพิธาได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัย Harvard นะฮะหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond ค่ะนะฮะเขาได้ไปที่ Harvard แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีโอกาสสนทนาในฐานะศิษย์เก่า MIT โหนี่สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งนั้นนะระดับชนชั้นนำโลกฮะนะครับแล้วก็อยู่บอสตันกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่ได้ประชดนะฮะคือมันเป็นระดับชนชั้นนำโลกเรียนจริงจริงครับนะฮะคือไม่ได้ประชดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วคุณพิธาเขาก็มีภาพเมื่อวานบังเอิญเนี่ยเราชมคุณพิธาค่ะนะฮะคุณสศิพงษ์เนี่ยเขาก็หาว่าผมกันแน่กันแหนมันไม่ใช่คือผมชมจริงๆผมรู้สึกเท่ดี แต่ว่าบังเอิญพอผมจัดรายการเสร็จเนี่ยผมไปดูในเฟซบุ๊กมันมีช่างภาพซึ่งเดินติดตามแล้วคอยถ่ายรูปแล้วมันมีอีกคนนึงอ่ะซึ่งเป็นช่างภาพเนี่ยถ่ายภาพช่างภาพที่กำลังถ่ายรูปอยู่เพื่อให้เห็น behind the scene ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่ถ่ายภาพช่างภาพที่ถ่ายรูปอยู่เนี่ยมันถ่ายมาโชว์ทำไมว่าตั้งใจโปรโมทคือพิธาเขาไม่ได้ตั้งใจโปรโมทหรอกแต่ว่าทีมงานอยากโปรโมทอยากชูพิธาเป็นฮีโร่ไม่ตั้งใจโปรโมทหรอผมตั้งใจอยู่นะผมคิดว่าพิธาเนี่ยเขาทำตามสิ่งที่ทีมงานขอทีมงานบอกว่าเฮ้ยแว่นดำเท่ๆโค้ทสีดำหล่อๆเนี่ยนั่งหล่อๆเนี่ยจัดให้หน่อยช่างภาพก็ถ่ายอีกคนนึงอ่ะถ่ายรูปช่างภาพที่ถ่ายรูปพิธาอยู่ แล้วมาโชว์ behind the scene มาแฉตัวเองแต่ว่า anyway ผมคิดว่ามันงดงามนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกอยู่แล้ว behind the scene ก็เห็นว่ามันเป็นการถ่ายโดยช่างภาพถ่ายแต่ผมเป็นงานแบบนี้ดูก็รู้แต่ว่าผมเป็นห่วงนิดนึงผมและอันนี้ผมหวังดีจริงๆนะคือผมไม่ได้สศิพงษ์เขาชอบหาว่าผมไปฉาพิธาผมไม่ได้ฉาไม่ใช่หวังดีประสงค์ร้ายว่างั้นหวังดีจริงๆผมเป็นคนที่ผลักดันบุคลากรการเมืองแนวหน้าประเทศไทยทั้งหมดนะอย่างธนาธรเล่นการเมืองผมคิดว่างดงามใช่ไหมเล่นในเกมแล้วโดนหาเรื่องกันแกล้งจนเล่นไม่ได้แล้วมีปัญหาอะไรกับการโปรโมทเขาสำหรับผมคืองี้ไม่ผมเป็นห่วงคืองี้ผมชมไอติมเนี่ยเพราะไอติมเนี่ยเขาเน้นเนื้องานแล้วภาพพจน์ไอติมตอนนี้นะฮะในสายตาของผมเนี่ยแซงทั้งคุณแพทองธารและพิธาเพราะภาพพจน์ไอติมเนี่ยมาเพียวๆใหม่ๆทำแต่งานแล้วงานล้วนนะนะคุณแพทองธารจะติดแบ็กเกจลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีคนคาดหวังสูงและหลายคนที่เกลียดคุณทักษิณก็รอให้ไม่ประสบความสำเร็จใช่เพราะคุณแพทองธาร expectation ต่างกันเยอะใช่คุณแพทองธารอาจจะเสียเปรียบในแง่ที่ว่ายืนอยู่บนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายเยอะใช่และยังมีความเกลียดเดิมด้วยใช่ไหมค่ะแต่ว่าคุณพิธาแต่ว่าทั้งสองคนนี้ยังมีโอกาสสร้างผลงานแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยแกโดนทีมเนี่ยทำโซเชียลล้วนๆชูเป็นฮีโร่เป็นดาราเป็นเซเลบซึ่งอันเนี้ยถ้าทำเยอะเกินจะสร้างความรู้สึกหมั่นไส้ในหมู่คนไทยทั่วไปคนไทยทั่วไปนะผมไม่ได้พูดถึงแฟนคลับที่ชอบคุณพิธานะผมไม่ได้พูดถึงคนอย่างเราที่นั่งเล่าข่าวนะผมพูดถึงคนทั่วไปที่เขานั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องมานั่งปั้นให้เป็นดาราเป็นเซเลบไปผมเชื่อว่าคุณพิธาไม่ได้อยากเป็นเซเลบแบบนี้คุณพิธาเขาอยากเป็นนายกทีมเนี่ยต้องไปประเมินแล้วคุณจะมานั่งปั่นให้คุณพิธาเป็นซูเปอร์สตาร์ไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนเพื่อแข่งกับไอติมเสียคะแนนรอบนี้จริงๆน่าจะผมเตือนด้วยความเป็นห่วงนะเป็นคำเตือนที่ดีมากคุณจะชูเป็นเซเลบทำไมคือเขาเป็นเซเลบอยู่แล้วไม่ต้องไปชูมันน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องไปปั่นว่าหล่อก็น่ารักอยู่แล้วมีคนเอาโทษทีนะธนาธรเนี่ยหล่อจะตายรวยจะตายไม่ต้องมานั่งปั่นอะไรเลยพิธาก็เท่น่ารักอยู่แล้วเลิกทีมงานต้องเลิกปั่นจริงๆก็หวังว่าทีมงานคุณพิธาจะฟังคำเตือนคุณปื้มนะเป็นคำเตือนที่ดีแต่ว่าเขาอาจจะเห็นว่าบทบาทที่แต่ละคนทำเนี่ยมันก็ต้องพยายามเขาเรียกอะไรหาจุดโดดเด่นของตัวเองไงเพราะว่าคุณพิธายังไม่มีบทบาทในสภาไม่รู้จะทำอะไรอ่ะใช่ไหมมีโอกาสไปนิวยอร์กก็ถือโอกาสนี้ในการ
ขาคงไม่ทำแบบทำเพื่อหรอมั้งนี่ผมพยายามมองแต่มันบ่อยมองให้เห็นภาพนะในแง่บริหารกิจการภายในก็เป็นหน้าที่ของชัยธวัฒน์ไปใช่ไหมในแง่ของการบริหารเนื้อหาผลักดันประเด็นอะไรต่างก็เป็นหน้าที่ของไอติมไปผมว่าเขาแบ่งงานกันทำส่วนทีมโซเชียลก็ปั่นพิธาไปเรื่อยๆให้คนเริ่มหมั่นไส้พิธาแต่ว่าในทางร้ายก็คือว่าถ้างั้นก็แปลว่าคุณจะไม่ใช้พิธาอีกแล้วนะอีกหน่อยเนี่ยคุณปึ๊บที่คุณปึ๊บคนมันจะเริ่มหมั่นไส้ใช่คนมันจะเริ่มหมั่นไส้ยุคเว้นเขาจะคัดเตรียมเข้าวงการดารานะคงไม่นะคะเขาอยากเป็นนายกคนที่31นะคะมาดูเรื่องเรือดำน้ำบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการฐานเรือได้เข้าพบคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อรายงานแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของจัดซื้อเรือดำน้ำโดยเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการฐานเรือบอกว่าจะต้องรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับสัญญารัฐต่อรัฐซื้อเรือฟริเกตก่อนจึงจะมีการเจรจากับจีนค่ะแต่ว่ามีความสับสนอยู่ว่าเรือฟริเกตของจีนราคา 14,000 ล้านบาทส่วนราคา 17,000 ล้านบาทเป็นการตั้งงบไว้เผื่อไว้ในปี2057สำหรับเรือฟริเกตของยุโรปซึ่งกองทัพยังไม่รู้เลยว่าจะเอาของประเทศไหนจึงต้องตั้งเผื่อไว้แต่ที่จะแลกเปลี่ยนกับเรือดำน้ำราคาอยู่ที่ 14,000 ล้านบาทโดยที่เรือดำน้ำอยู่ที่ราคา 13,000 ล้านบาทซึ่งเราจะกำลังไปต่อรองถ้าเกิดประเทศจีนยอมให้เปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตราคาจะเป็นเท่าไหร่แน่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ราคา 14,000ล้านบาทอาจจะลดลงค่ะโอเคก็อยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองกันคือมันมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะว่าเงื่อนไขจะต้องเจรจาให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่ข้อตกลงจะหมดอายุค่ะอ๋อแล้วก็บอกว่าจะดูข้อกฎหมายแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นฟริเกตทำได้หรือไม่คุณสุทินก็บอกว่ามันสามารถทำได้คือการแก้ไขข้อตกลงโดยไม่ใช่สัญญาเหมือนว่าเป็นการทำในระดับกองทัพเพราะว่าการเซ็นสัญญา G2G เรื่องเรือดำน้ำเป็นทางกองทัพเรือทำกับจีนโอเคก็เขาก็ตอบคำถามเรื่องนี้ก็เขาก็บอกว่าดังนั้นอันนั้นต้องลองเจรจาในพื้นฐานของเดิมไปก่อนและถ้ามันไม่บรรลุค่อยว่ากันถึงตอนนั้นตกลงว่ายุทธศาสตร์ของกองทัพตกลงไอการซื้อเรือฟริเกตเนี่ยมันซื้อมาเพื่อไหนๆก็มีข้อตกลงไปแล้วเรือดำน้ำไม่ได้ก็เลยเอาเรือฟริเกตหรือเรือฟริเกตมันอยู่ในแผนการซื้ออยู่แล้วแล้วก็ข้ามเรือดำน้ำไปเลยแล้วก็ไปซื้อเรือฟริเกตเพราะว่าพอเรือดำน้ำซื้อไม่ได้แล้วก็เลยเอาเงินที่เคยซื้อเรือดำน้ำเนี่ยข้ามไปในยุทธศาสตร์ยังอยู่ในยุทธศาสตร์การซื้ออาวุธของกองทัพเรือกันแน่อันนี้มันต้องเอายุทธศาสตร์เป็นตัวตั้งก่อนว่าคุณมียุทธศาสตร์กองทัพเรืออย่างไรในการจัดซื้ออาวุธใช่ไหมฮะวางตำแหน่งแห่งที่ปุ๊บก็ในเมื่อจะซื้อเรือฟริเกตอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยเรือมั้ยมันตกดีลกันไม่ได้แล้วเอาเงินก้อนนั้นมาซื้ออันนี้พอเข้าใจได้เป็นเหตุเป็นผลได้ใช่ไหมตรงนี้มันยังอธิบายไม่ชัดมันกลายเป็นว่าเอ้ยเรือดำน้ำไม่ได้ก็เลยหาอาวุธสักอย่างนึงซื้อไปเถอะอย่างเงี้ยมันทำให้คนเนี่ยไม่โอเคแล้วก็มีคนถามด้วยว่าส่วนกองทัพเรือจะพอใจข้อเสนอนี้ไหมเพราะว่ามีการสร้างอู่เรือดำน้ำรอไว้แล้วคุณสุทินก็บอกว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่กองทัพเรือเสนอขึ้นมาเองเพราะเขารู้ว่าเรื่องเครื่องยนต์เยอรมันมันปิดประตูสนิทแล้วเราจึงบอกว่าถ้าประตูน้ำประตูนั้นปิดสนิทแล้วจะเอาอย่างไรทางกองทัพเรือก็เลยเสนอมาว่าเป็นสองทางเลือกก็คือฟริเกตหรือไม่ก็เป็นเรือ OPV ซึ่งทางรัฐบาลจึงบอกว่างั้นเอาเรือฟริเกตดีกว่าโอเคผมเริ่มเข้าใจคุณชูวัตรแล้วว่าตกลงแล้วคือยังไงก็ต้องซื้อใช่ไหมไม่ซื้อเรือได้หรือเปล่าคือบอกว่าไม่มีเลยอ่ะไม่ต้องซื้อสักอย่างอ่ะได้ไหมทั้งฟริเกตทั้ง OV คือแบบเอาไปลงขันแจกประชาชนเนี่ยคนละ 10,000 บาทได้ไหมผมพูดเป็นมุกรอบที่แล้ว ผมดูรู้สึกคุณว่าไม่ต้องเป็นมุกดีกว่าเป็นเรื่องจริงคือมันคือสรุปคือต้องมีไหมเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องมีไหมผมว่าโดยปกติแล้วอ่ะกองทัพอ่ะทุกกองทัพอ่ะมันจะเป็นเรือบกอากาศเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยมันก็คงจะมีแผนการซื้ออาวุธอยู่แล้วเช่นปี62ซื้อเรือดำน้ำปี67ซื้อเรือฟริเกตเสร็จปุ๊บเรือดำน้ำไม่ได้ก็เลยข้ามเลยเอาเงินตัวนั้นมาโปะซื้อเรือฟริเกตถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยโอเคเพราะมันมีความจำเป็นอยู่แล้วต้องมีเรือฟริเกตแต่ปัญหาคือว่ามันมีเหตุการณ์แทรกซ้อนขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วคือว่าเรือคอเวตสุโขทัยของคุณน่ะมันล่มไปแล้วเนี่ยมันขาดไปแล้วหนึ่งลำเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ในแผนภาพรวมของการจัดอาวุธของกองทัพเรือเนี่ยเรือคอเวตมันยังจำเป็นอยู่ไหมถ้ามันยังจำเป็นต้องหันไปซื้อเรือคอเวตก่อนไหมก็คือซื้อเรือที่ได้ใช้อาจารย์สุรชาติเสนอถามมาว่าเอายังไงแผนการซื้ออาวุธเพราะว่าอย่างน้อยเรือรบของสหรัฐเนี่ยเขาได้ใช้ไงเขาส่งไปจอดเนี่ยคอยยิงสกัดขีปนาวุธที่ครับเยเมนน่ะกบฏฮูตี้จากเยเมนยิงเข้าอิสราเอลเขาได้ยิงสกัดของเราอะมันของเราต้องซื้อในสิ่งที่มันได้ใช้บ้าง
เราไม่ค่อยไปลบกับเขาในส่วนของผู้บัญชาการฐานเรือนะคะพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมเนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากเข้าพบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมันมีขั้นตอนค่ะต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐบาลเป็นมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G นะคะตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือรับฟังทุกความเห็นแต่ยืนยันได้ว่าจะไม่ทำให้ประเทศเสียประโยชน์ค่ะก็เขาก็ท่านผบ.ทร.บอกว่ากองทัพเรือได้รับรายงานถึงขั้นตอนการดำเนินการนะฮะต่างๆแล้วแต่ว่ามีมุมมองของทางคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรใช่ไหมพรรคก้าวไกลเนี่ยที่เขาติงเรื่องนี้นะคุณตูพอในฐานะประธานคณะกรรมการทหารค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหากไทยเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตสามารถทำให้ไทยไม่เสียเปรียบในสัญญาได้และเชื่อว่าจีนไม่มีแนวคิดที่จะเอาเปรียบไทยนะสเปคเรือฟริเกตมีหลายรุ่น Data Link กับฟริเกตลำอื่นๆมีอุปสรรคหรือไม่สำหรับเรือต่างสัญชาติต่างรุ่นและที่สำคัญการสำรองอะไหล่ในการบำรุงรักษาจากมีเรือรบหลายรุ่นหลากผู้ผลิตถามไปยังรัฐมนตรีกลาโหมว่าได้อ่านหนังสือปกขาวยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือแล้วหรือยังนะฮะก็คุณรู้ว่าเขาตั้งคำถามหลายประเด็นเหมือนกันฮะก็นั่นแหละสรุปว่ายังไงฮะคือแล้วประเด็นเรื่องภารกิจนี้คือ Saving Private สุทินเนี่ยคุณเพิ่งต้องเท้าความหน่อยว่าผมจำหนังเรื่องนี้ไม่ได้ For Saving Private Ryan ผมจำหนังเรื่องนี้ไม่ได้คุณวิโรจน์เขาหาเรื่องวิจารณ์ท่านสุทินว่าเป็นเปรียบเสมือนเพียงแค่พลทหารใช่ไหมคือ Private นี่คือเป็นยศที่ต่ำนะฮะคือไม่ได้เป็นระดับสู้กับนายพลได้อะ Saving Private สุทินตั้งภารกิจขอเป็นกัลยาณมิตรวิโรจน์และคณาธิสรอันนี้เป็นการวิจารณ์ให้เจ็บๆเป็นการวิจารณ์ให้เจ็บๆในแบบที่เหมือนกับเป็นอดีตมิตรในสมัยที่มี MOU ค่ะก็พูดง่ายก็คือว่ามองว่ารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่เป็นอิสระในการตัดสินใจคณะกรรมการก็จะเข้าไปทำหน่วยงานทางการตรงนี้ก็พยายามจะเซฟวิ่งคณะกรรมการชุดก้าวไกลเซฟวิ่งไอ้อะไรนะพลทหารสุทินพลทหารสุทินเป็นหนังเหมือนหนังสงครามโลกที่สองไงแมทเดมอนค่ะอีกท่านหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นนะคะก็คือนักวิชาการศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะอาจารย์สุรชาติก็บอกว่าน่าจะหาทางออกด้วยการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือคอร์เวตเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากเรือสุโขทัยล่มไปเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของอาจารย์สุรชาตินะคะในการหาทางออกจากเรื่องของเรือดำน้ำเรือฟรีเกตหรืออะไรเนี่ยนะคะจริงๆมันก็แค่หมื่นกว่าล้านใช่ไหมแค่แล้วคุณปลื้มไม่แค่คุณจะถามแจกเยอะกว่านี้นะอันนั้นห้าแสนอันนั้นจะกู้ห้าแสนให้ประชาชน อันนี้แค่หมื่นกว่าแต่อันนี้คุณปื้มกันแน่กันแน่ไม่อันนี้กันแน่กันแน่อันนี้กันแน่แน่คือตั้ง 13,000 ล้านไม่แต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้นี่เป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งซึ่งคนตั้งคำถามไงเวลาจะแจกเงินน่ะแล้วมีคนขวางอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็คนละประเด็นแต่ว่ามันก็เหมือนกับเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันก็เงินในถูกของรัฐทั้งนั้นคือมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำนะฮะหรือเรือฟรีเกตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งหน่วยงานรัฐไปซื้อที่ไม่ควรไม่อาจจะไม่จำเป็นได้ใช้จริงโดยประชาชนกระทรวงอื่นก็มีไม่ใช่แค่กลาโหมหรอกแต่มันไม่อยู่ในข่าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ไขมันตรงนี้มันเยอะเพราะฉะนั้นมันหนึ่งในภารกิจของรัฐบาลในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะชุดไหนคือต้องรีดไขมันในส่วนนี้จริงๆนะมันเมื่อวานมันมีข่าวเรื่องอว.เสนอให้ซื้อแสงไอ้เครื่องยิงแสงซิงโครตอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยราคาประมาณนี้เลยฮะ 1.4 คือหมายความ 40,000 ล้านแต่ละหน่วยงานเสนออะไรขึ้นมาแน่นอนมันจำเป็นสำหรับหน่วยงานนั้นแต่มันก็มีคำถามอยู่เสมอว่ามันจำเป็นสำหรับประชาชนที่เหลือแบบ50ล้านคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือ issue ใหญ่ของการเมืองทุกประเทศนะมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะวันนี้25ตุลาคมครบรอบ19ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบตอนนี้ Amnesty นั้นเรียกร้องให้มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดนะคะก่อนที่คดีจะหมดอายุความในปีหน้าช่วงหน้าติดตามค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Go Go โกโก้แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมง
มชั่น Voice Plaza เดือนตุลาคมอลังการเซลล์วู้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 ที่ไหนที่ไหน1แถม1ย้ำ1แถม1คอลลาเจน1แถม1ราคาเต็ม 1,580 บาทเหลือ790บาทอาเซโลล่า1แถม1ราคาเต็ม 1,380 บาทเหลือ690บาทโปรไบโอติกก็1แถม1ราคาเต็ม 2,380 บาทเหลือ 1,190 บาทวู้วู้อลังการยังไม่พอลดได้อีกโกโก้เข้มๆ1แถม1 250บาทชาหอมหอม1แถม1 390บาทสบู่เหลว2แถม1 580บาทป๊อปคอน2กระปุก300บาทยาสีฟัน3หลอด450บาทมันหวานอบกรอบ3ซอง198บาทน้ำปลาร้า3ขวด100บาทน้ำพริกขังกุ้ง5แถม1 495บาทกาแฟสำเร็จรูป5แถม1 745บาทหมูแผ่น10แถม4 490บาทเสื้อยืดสุดเท่ Your Voice Matter เหลือ390บาทโอ้โหลดอลังการได้อีกได้อีกนี่เลย Talking Thailand Set 699บาททูน่าบางแบก1น้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice 1กระเป๋าแซ่บๆ1และครองแข่งอร่อยตบโต๊ะอีก1เซลล์อลังการตลอดเดือนตุลาคมย้ำตลอดเดือนตุลาคมโทรมาเลยบัตรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้02-114-8114หรือจิ้มมาที่ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงทูน่าหยองตาบังแบกบังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ครบรอบเหตุการณ์ตักใบนะคะ19ปีเหตุสลายการชุมนุมที่ตักใบจังหวัดนราธิวาสค่ะมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่นะคะ6คนและมีผู้เสียชีวิตระหว่างการลำเลียงในรถบรรทุกนี่นะคะ79คนค่ะแม้ว่ารัฐจะมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 7.5 ล้านบาทและผู้บาดเจ็บ500,000บาทนะคะแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือยังไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดที่กระทำความผิดในครั้งนี้ค่ะเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็กล่าวถึงโศกนาฏกรรมระหว่างลงพื้นที่ที่ตักใบนราธิวาสว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญแม้จะมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็ทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคดีพิเศษหรืออยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมแต่อยู่ในความดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีจะขาดอายุความในปีหน้าคือปี2567ประชาชนยังอยากรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดสิ่งนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าการชันสูตรพลิกศพนอกจากบอกว่าขาดอากาศหายใจแล้วเหตุที่ทำให้ขาดอากาศหายใจเป็นอย่างไรก็คือจะต้องพูดคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะผ่านมา19ปีแล้วนะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปที่เกิดขึ้นที่ตากใบในจังหวัดนราธิวาสเนี่ย25ตุลาคม2547เนี่ยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยมีวาระปรึกษาหารือโดยที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคุณรอมฎอนปัญจอเนี่ยเขาได้ลุกขึ้นกล่าวรำลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมีความสูญเสียผู้เสียชีวิตทั้งหมด85คนผู้ถูกจับกุมกว่า 1,370 คนและสูญหายอีก7คนตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาความยุติธรรมที่ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องทวงถามก็คือการนำคนซึ่งต้องรับผิดชอบมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมครับแอมนัสตี้ฮะออกแถลงการฮะว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีการสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการระบุแต่อย่างใดมีเพียงแต่รายงานข่าวว่าแม่ทัพภาค4ในขณะนั้นถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นรัฐบาลล้มเหลวอย่างที่เชิญในการปฏิบัติการทำสัญญาที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายและครอบครัว
แล้วก็มีข้อเรียกร้องไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รื้อฟื้นการสอบสวนต่อการดำเนินงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าที่ให้การประกันว่าแนวทางและการปฏิบัติที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกต่อการชุมนุมสาธารณะจะสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนสำหรับสำนักงานอัยการสูงสุดแอมเนสตี้เรียกร้องให้สั่งฟ้องเจ้าที่ผู้รับผิดชอบรวมทั้งผู้บังคับบัญชาซึ่งรับผิดชอบต่อการควบคุมการชุมนุมการประท้วงสำหรับกระทรวงยุติธรรมฮะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับผู้เสียหายและครอบครัวจัดอบรมให้กับเจ้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกคนรวมทั้งเจ้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องใน3จังหวัดชายแดนใต้มีกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นวันนี้ด้วยนะฮะเป็นวงพูดคุยรำลึกเหตุการณ์มีการเริ่มนับถอยหลังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไปเหลือเวลา1ปีสำหรับโอกาสที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะอำนวยความยุติธรรมให้ความเป็นจริงปรากฏนำคนผิดมาลงโทษรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมในวันนั้นครับเรื่องนี้มันเป็นการแก้ปัญหาแบบเนื่องจากว่าความผิดนั้นมันเกิดขึ้นจากกองทัพภาคที่4แบบชัดเจนเลี่ยงไม่ได้มันมีการย้ายแม่ทัพระดับแม่ทัพจริง อันนี้เป็นจริงแต่ไม่เคยออกมาบอกว่าที่ย้ายนั้นเป็นความรับผิดชอบอย่างไรเป็นความผิดขั้นไหนและไม่มีการดำเนินการทางอาญาใดๆเลยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ไม่ทำภาคสี่ก็แสดงว่าที่เขาเสนอตอนการปฏิบัติเนี่ยที่เขาเสนอคือเขาต้องการให้มีการดำเนินคดีต่อด้วยไม่ใช่ขยายใช่เพราะมันกระบวนการมันเหมือนกับการทำแบบรูปหน้าปัดจมูกว่าย้ายมาทำภาคสี่แล้วก็เงียบกันเถอะไม่เป็นความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจหรอกอะไรเงี้ยเป็นการขนกันขนกันไม่ใช่ขนนะเป็นการประมาทเลอะคือในที่นี้คือประมาทเลอะในการอย่างร้ายแรงทำให้มีคนเสียชีวิตถึง85คนค่ะฮะใช่ค่ะแน่นอนมันอาจจะมองว่าอย่างก็ได้แต่เอาความจริงออกมาอันนี้คือสิ่งที่ผู้เสียหายเขาต้องการแล้วมัน19ปีแล้วยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้ใดเลยคือถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะมาดูเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในกระบวนการในศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นถึงศาลฎีกาเนี่ยนะคะกลับระบุได้แค่ว่าผู้ชุมนุมขาดอากาศหายใจนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย Amnesty เขาก็เลยเรียกร้องไปนะคะก็เป็นข้อเรียกร้องที่ครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมรวมถึงรัฐบาลไทยเขาก็เรียกร้องเหมือนกันให้มีการให้หลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการปฏิรูปกฎหมายข้อบังคับนะคะในการปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกถ้ามีการชุมนุมสาธารณะขึ้นแล้วก็ต้องให้ยอมรับความผิดพลาดในอดีตด้วยและใช้บทเรียนนี้นะคะมาจัดทำเป็นหลักสูตรในการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะครับก็ครับพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครบรอบ19ปีนะคะแล้วปีหน้า2567คดีนั้นก็เรียกว่าจะหมดอายุความก็คงจะดำเนินการอะไรต่อไปไม่ได้แล้วถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนี้เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะคะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูค่ะวันนี้สินค้าราคาโรงงานมาขายเองสินค้าที่น่าสนใจนั้นก็คือคอลลาเจนไปติดตามกันค่ะใครเปิดVoiceใครเปิดWakeUpอยู่นะครับนี่คือโปรโรงงานมาขายของเองและนี่คือการขายครั้งแรกในช่องVoiceทีวีนะครับวันนี้ใครเปิดVoiceครับใครเปิดWakeUpยกมือขึ้นครับคุณพ่อครับคุณแม่ครับใครดูรายการอยู่วันนี้ลูกปอให้3กระป๋องพันย้ำนะวันนี้ใครเปิดVoiceทีวีอยู่นะฮะ3กระป๋องพันนี่คือครั้งแรกนะและประทานโทษนะครับโรงงานมาขายของเองผมบริการส่งฟรีนะครับวันนี้ผมมาในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนนะครับบริษัทและโรงงานเราเป็นมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับไม่ดีจริงไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เฉพาะคอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมปกติต้องซื้อเนาะกระป๋องหนึ่งเป็นพันเนาะช่วยกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้เนาะคุณพ่อคุณแม่ใครอายุเยอะเนาะกระดูกข้อต่อกระดูกกระเดี้ยวมันไม่เหมือนเดิมเนาะมันต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปปกติไซส์นี้กินได้ประมาณ1เดือนราคาต้องมีพันนึงเนาะวันนี้ลูกปอให้แค่3กระป๋องพันและบริการส่งฟรีแล้วถ้าใครคิดว่าราคาถูกแล้วนะคะกล้องจับมาตรงนี้หน่อยนะครับวันนี้ใครเปิดไวท์ทีวีอยู่ใครเปิดเวกอัพอยู่ใครที่สั่ง3กระป๋องพันไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะส่งฟรีด้วยนะครับผมจะให้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอฟรีเพิ่มอีก1เครื่องย้ำนะครับให้ฟรีเพิ่มอีก1เครื่องขอวิดีโอขึ้นมาอวดท่านผู้ชมหน่อยครับใครที่เปิดไวท์ทีวีอยู่ตัวเครื่องปั่นน้ำผลไม้ตัวเนี้ยผมจะให้ฟรีไปเลยนะครับ1เครื่องอะตัวที่เห็นอยู่เนาะเอาไปปั่นน้ำผลไม้ก็ได้เอาไปปั่นคอลลาเจนก็ได้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะผ
ผมให้เพิ่มไปเลยนะครับ1เครื่องประมาณ800บาทบอกแล้วว่าโรงงานมาขายของเองของจะถูกกว่าชาวบ้านแน่นอนแล้วก็ไม่พอครับนอกเหนือจากเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะกล้องจับมาตัวนี้นิดหนึ่งครับผมจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเวอร์จิดิ้งเวอร์จิดิ้งกล้องจับมาให้ผมหน่อยนะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือสวยจากภายในสู่ภายนอกเนาะเป็นการบำรุงภายในสุภาพสตรีใครที่ย้อนใครที่ยานเอาไปเลยครับ6ขวดอีกครึ่งโหลให้ฟรีนะฮะไม่ได้ขายอ่ะขอญาตเฟรมกว้างไว้เลยนะครับแปลว่าวันนี้คุณจ่ายราคาคอลลาเจนแค่3กระป๋องพันนะฮะและขอญาตแถมเครื่องปั่นน้ำผลไม้1เนาะแล้วก็แถมเวอร์จิ้งดิ้งอีก6ขวดเนาะขอบาลงหน่อยท่านผู้ชมได้เห็นเนาะจ่ายแค่พันเดียวพอนะครับได้ของหมดนี่เลยเฉพาะโรงงานมาขายของเองดังนั้นใครเปิดเวกอัพใครดูวออยู่ไม่อยากให้พลาดนะครับและผมย้ำนิดนึงว่าปกติตัวของเราผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าวันนี้ผมมาจากโรงงานเองและโรงงานของผมเป็นมหาชนเนาะและตัวนี้ปกติขายที่ไหนครับขายที่ร้านบูธครับขายที่วัดสันครับขายที่ CJ ครับขายที่บิ๊กซีและขายที่โลตัสไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้แล้วปกติเราไม่ได้ขายราคานี้เนาะแต่พอมาช่องไว้เราขาย3กระป๋องพันแล้วก็ไม่พอครับวันนี้เราจะเอาคอลลาเจนกระป๋องเงินปกติกระป๋องเงินมีส่วนผสมของอะไรครับไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์คอลลาเจนไทท์ 2แคลเซียมมีส่วนช่วยอะไรครับดูแลกระดูกดูแลข้อต่อดูแลผมดูแลผิวดูแลเล็บเนาะหลายคนคิดว่าโอเคอยู่แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ใครอายุเยอะคอลลาเจนช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อเนาะอายุน้อยลงมาช่วยเรื่องผิวพรรณนะครับแต่วันนี้ผมเอาคอลลาเจนกระป๋องเงินตรนัดกล้องจับมาหน่อยครับมามิกใส่ผักเคลครับอ่ะขอบาร์ออกนะครับมามิกใส่ผักเคลครับแล้วมามิกใส่อะโวคาโดครับแปลว่าคอลลาเจนกระป๋องเนี้ยจะมีประโยชน์จากผักเคลเพิ่มเติมและมีประโยชน์จากอะโวคาโดเพิ่มเติมเนาะมิกลงไปมิกลงไปครับสุดท้ายท้ายสุดครับออกมาเป็นกระป๋องขาวเขียวตัวนี้เนาะขาวคือประโยชน์จากคอลลาเจนเหมือนเดิมเนาะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทท์ 2แคลเซียมเนาะมีส่วนช่วยดูแลกระดูกครับดูแลข้อต่อดูแลไขข้อเนาะดูแลผมดูแลเล็บครับแต่เพิ่มเติมประโยชน์จากผักเคลและอะโวคาโดคือลดคอเลสเตอรอลบำรุงสายตาบำรุงขับถ่ายวันนี้3กระป๋องพันแล้วกินง่ายครับใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกติไม่มีกลิ่นฉุนจากผักเนาะไม่มีกลิ่นคาวจากคอลลาเจนครับกินง่ายเนาะใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกติกินได้เลยและข้างกระป๋องตัวนี้เขียนไว้เลยว่า 0% แฟตครับถ้าใครอยากจะช้อปโปรนี้ไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับวันนี้ใครเปิดไวท์ทีวีอยู่นะครับนี่คือการขึ้นโปรโรงงานครั้งแรกขอเต็มหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทครับคุณเอาคอลลาเจนไปทั้งหมด3กระป๋องเนาะผมแถมเครื่องปั่นน้ำผลไม้ให้อีก1เครื่องแล้วแถมเวอร์จิดิ้งอีก6ขวดครึ่งโหลเนาะบำรุงภายในผู้หญิงครับใครสนใจจ่ายพันเดียวพอและผมบริการส่งฟรีครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับโทรมาเลยเนาะ02ครับ0265888ย้ำครับ02-0265888ครับคุณพ่อคุณแม่ครับใครเปิดไวท์ทีวีอยู่วันนี้ให้จ่ายแค่พันเดียวพอและผมบริการส่งฟรีเนาะไม่มีบวกอะไรเพิ่มครับเอาคอลลาเจนไป3กระป๋องครับเวอร์จิดิ้ง6ขวดอีกครึ่งโหลเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีก1เครื่องเครื่องผลไม้เครื่องปั่นผลไม้ผมบอกแล้วเนาะมูลค่าเกือบ800บาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลจ่ายแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่และแฟนรายการเวกอัพแบบนี้เนาะวันนี้คุณพ่อคุณแม่จ่ายแค่พันเดียวพอเอาคอลลาเจนไปทั้งหมด3กระป๋องเป็นการผสมผักเคลเนาะเรียกว่าเคลคอลลาเจนครับ3กระป๋องครับแถมเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีก1เครื่องให้เวอร์จิ้งดิ้งอีก6ขวดครึ่งโหลทั้งหมดทั้งมวลแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888วันนี้บางคนไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรเนาะเก็บเงินปลายทางได้เดี๋ยวขอญาติทีมงานขึ้นบาร์เบอร์ไว้เลยเนาะเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่หรือแฟนไวท์ทีวีอาจจดเบอร์ไม่ทันครับทีมงานขึ้นให้แล้วเนาะ02ครับ0265888ย้ำนะฮะ02-0265888วันนี้บางคนไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรเนาะเก็บเงินปลายทางได้แจ้งคอลเซ็นเตอร์นิดนึงเนาะว่าจะให้ของไปส่งวันไหนเช่นสิ้นเดือนกันยามั้ยต้นเดือนตุลาคมมั้ยของถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินเนาะวันนี้ผมให้คอลลาเจนเนาะ3กระป๋องพันกินได้ประมาณ3เดือนเนาะไซส์นี้คือ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือน3กระป๋องพันอ่ะขอส่วนประกอบขึ้นมาอีก1รอบหน่อยเนาะบอกคุณพ่อคุณแม่บอกแฟนรายการไวท์ทีวีแบบนี้นะครับตัวเนี้ยมีจุดเด่นคือมีส่วนผสมทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทท์ 2แคลเซียมมีส่วนช่วยอะไรครับดูแลกระดูกดูแลข้อต่อเวลาอายุมากขึ้นเนาะกระดูกข้อต่อกระดูกกระเดี่ยวไม่เหมือนเดิมอ่ะมันต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปแต่ตัวนี้จุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปคือเราเพิ่มประโยชน์จากผักเคลและอะโวคาโดให้คือลดคอเลสเตอรอลบำรุงสายตาบำรุงขับถ่ายครับ3กระป๋องพันเท่านั้นเองถูกมากและบริการส่งฟรีและได้งบพันหนึ่งครับกล้องจับมาตัวนี้หน่อยครับผมจะให้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ขอวิดีโอขึ้นมาเลยนะครับ1เครื่องประมาณ800บาทเอาไปใช้ฟรีเนาะเนี่ย
ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะให้ฟรีไปอีก1เครื่องนะมูลค่า800บาทเนี่ยปั่นคอลลาเจนก็ได้เอาไปปั่นน้ำผลไม้ก็ได้และผมจะให้ Virgin Drink ครับตรงนี้ครับอีก6ขวดครึ่งโหลบำรุงภายในผู้หญิงเนาะกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนึงครับ6ขวดอีกครึ่งโหลทั้งหมดทั้งมวลจ่ายแบงค์พันไปเดียวครับไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่นี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายก่อนดูเวกอัพต่อเนาะจ่ายแบงค์พันใบเดียวย้ำนะแบงค์พันใบเดียวบริการส่งฟรีครับเคลคอลลาเจน3ครับเวอร์จี้ดิ้ง6ขวดครึ่งโหลครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีก1เครื่องทั้งหมดทั้งมวลแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำแบบนี้นะในงบ 1,000 บาทผมบริการส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้เอาเคลคอลลาเจนไป3ครับเวอร์จี้ดิ้ง6ขวดครึ่งโหลครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีก1เครื่อง800บาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณจ่ายพันเดียวพอครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับย้ำครั้งสุดท้ายเนาะแบงค์พันใบเดียวครับเอาคลอเจนไป3ครับเวอร์จีดิ้ง6ขวดครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีก1เครื่องแบงค์พันใบเดียวเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888และใครเบิ้ล2ชุดขวามือมีของแถมเนาะนี่คือการย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายนะจ๊ะ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้กับโปรโรงงานมาขายของเองครับขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิคะเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวใหญ่ข่าวนึงค่ะตำรวจนะคะกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ค่ะเขาไปจับกลุ่มคุณวีรชาติรัศมีนายกเทศบาลตำบลตะลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งคุณวีรชาติคนนี้แหละค่ะเป็นลูกเขยของคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะข้อหาที่คุณวีรชาติถูกตั้งข้อกล่าวหาก็คือเรียกรับสินบนโครงการสร้างปราป่าหมู่บ้าน600,000บาทค่ะครับมีการรายงานข้อมูลว่าทั้ง2โครงการนั้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายเดียวกันนะครับและอ้างว่าถูกนายวีรชาติเนี่ยเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้มาซึ่งโครงการก่อสร้างทั้ง2ตำบลนะฮะในมูลค่าโครงการละ 500,000 บาทแต่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ต่อรองราคาโดยนายวีรชาติในที่นี้ที่เขาโดนกล่าวหาเนี่ยเรียกรับที่โครงการละ 300,000 บาทนะรวมทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นเงินสินบนทั้งหมดสูงถึง 600,000 บาทนะอย่างน้อยนี่คือข้อกล่าวหาจากคนที่เขาโดนเรียกรับเรื่องนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะฮะผู้บังคับการกองป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยบอกว่าหลังการจับกุมเนี่ยได้พูดคุยกับคุณชาดาซึ่งเป็นพ่อตาของคุณวีรชาติหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมซึ่งคุณชาดาไม่มีการขออะไรและเข้าใจในกระบวนการปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วว่าถ้าใครไม่หยุดก็ดูแลกันเองกันไปซึ่งท่านก็เข้าใจฮะแล้วก็ในมติชนออนไลน์เขารายงานว่าสืบเนื่องจากการได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทำบ่อน้ำประปารายหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยได้จะทำโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาในพื้นที่และที่อยู่ที่ตำบลตะลุกดูใช่ไหมฮะแล้วก็หาดทนงนะฮะอันนี้เปิดโครงการให้ผู้ประกอบการต่างๆได้มายื่นสิทธิ์ในการประมูลผ่านรูปแบบ e-bidding นะฮะแล้วก็ e-auction เนี่ยนะฮะแล้วก็มีวิธีการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสียหายสนใจยื่นสิทธิ์เข้าร่วมประมูลทั้ง2แห่งคราวนี้หลังจากมีการยื่นประมูลแล้วเนี่ยได้ไม่นานได้มีบุคคลปริศนาโทรศัพท์มาข่มขู่นะให้ถอนตัวอ้างว่ามีผู้ใหญ่อยากได้โครงการนี้ไปทำนะอันนี้มติชนออนไลน์นะฮะเขารายงานว่าก็มีการโทรมาข่มขู่แล้วก็มีการเสนอเงินหลายหมื่นบาทเพื่อเป็นเงินค่าชดเชยหรือค่าเสียเวลาให้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะฮะที่จะถอนตัวออกไปเขาปฏิเสธการข่มขู่ให้ถอนตัวออกจากโครงการพร้อมกับยื่นประมูลตามเดิมจนชนะการประมูลได้รับงานทั้ง2โครงการถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายในที่สุดอย่างไรก็ตามหลังจากชนะการประมูลไปแล้วเนี่ยรับงานก่อสร้างทั้ง2โครงการแล้วผู้เสียหายกลับไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากมีกลุ่มอิทธิพลทำการล็อบบี้สั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแคมป์ปูนซีเมนต์ทุกแห่งในพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีห้ามขายปูนหรือขายอุปกรณ์ให้กับผู้เสียหายเลยจนเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการจัดการได้ตามแผนที่วางไว้โหนี่จุดนี่มันอย่างกับหนังเลยนะเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณวีรชาติและพวกเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ต้องนอนเรือนจำนะคะคือมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่พร้อมหลักทรัพย์คนละ400,000บาทในการยื่นประกันตัวซึ่งก็ได้รับอนุญาตนะคะคุณชาดาไทเศษค่ะคือคนที่สื่อมวลชนอยากจะสัมภาษณ์มากที่สุดนะคะก็ได้
ถลงข่าวเมื่อเที่ยงช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่ลูกเขยถูกจับกุมในครั้งนี้นะคะคุณชาดาบอกว่าตอนนี้คุณวีรชาติรัศมีนะคะได้ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตะลุกดูแล้วนะคะแล้วก็ได้มาขอโทษกับตัวคุณชาดานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณชาดาย้ำในการให้สัมภาษณ์ก็คือว่าสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องลาออกจากตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลตะลุกดูหากไม่ทำแบบนี้แต่โดนพักปฏิบัติหน้าที่จนถึงคดีสิ้นสุดจะเป็นการเอาเปรียบและทิ้งประชาชนในท้องที่เพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็คือเมื่อลาออกแล้วก็จะต้องมีคนมารักษาการแทนส่วนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ที่พาสสในพรรคไปดูหนังสัปเหร่อเนี่ยนะฮะรองนายกอนุทินให้สัมภาษณ์บอกว่านายชาดาได้โทรรายงานแล้วแล้วก็สั่งการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายคุณอนุทินก็บอกว่านี่คือการพิสูจน์ว่าไม่มีใครมีเส้นไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นลูกเต้าถ้าทำผิดกฎหมายกฎหมายต้องทำงานเป็นเรื่องปกตินี่คุณอนุทินเขาประกาศนะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าท่านชาดาสั่งจับเองหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นมุกทิ้งท้ายแต่ว่าเป็นมุกซึ่งมันไม่ตลกเหมือนกันแต่ว่าก็อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะก็สั่งจับลูกเขยนี่ก็มันก็เคยเห็นในหนังเหมือนกันนะฮะหนังแบบมาเฟียเมืองนอกอ่ะผมเพิ่งดูมาไง Killers of a Flower Moon เนี่ยลีโอดิคาปริโอเล่นเนี่ยคุณชูแต่ก็เราก็ยังไม่เห็นภาพของการพยายามปกปิดหรือปกป้องนะฮะเพียงแต่คุณชาดาเนี่ยพูดถึงเรื่องครอบครัวนิดหน่อยว่าครอบครัวผมไม่มีปัญหาผมในฐานะพ่อต้องโอบกอดลูกทุกคนด้วยความรักความอบอุ่นและเดินไปด้วยกันผมทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยเรียบร้อยแล้วผมขออย่างเดียวอย่าพวกด้อมต่างๆไอโออวตารอย่าเอาลูกหลานผมมาออกข่าว คุณมีสิทธิ์ด่าผมแล้วแต่มุมมองแต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมไม่ใช่นั้นจะเกิดสงครามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เป็นลูกสาวคนที่4ไม่ตรงนี้ลูกเขยไม่ใช่ลูกเขยของลูกสาวลูกเขยไม่ใช่ลูกคุณชราบอกว่าอย่าเอาครอบครัวเขามาเกี่ยวอย่าเอาไปแขวนอย่าไปแขวนเตือนด้อมเตือนอะไรต่างๆนะไอโอผมว่าด้อมคงเอนจอยเมื่อคืนนี้มากแต่ว่าก็เป็นอะไรซึ่งสร้างแบบกินพื้นที่ข่าวไปนานเลยนะฮะเรื่องนี้นายกเศรษฐานะคะบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะหากผิดจริงก็ดำเนินการไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามค่ะทั้งหมดคือรายการ Wake Up Thailand ประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ